ได้เขาหมดจะพอออกเองพร้อมหรอกราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วกันสัมปการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุฏลคงที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพาเขาและท่านพระครูกัลยาณประโมทวมนหัวเจ้าที่จะได้มาออกรายการด้วยกันในค่ำคืนวันนี้กราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปัดดังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยค่ำคืนวันนี้และรายการอุจาภาษาธรรมในค่ำคืนวันนี้ดำเนินรายการโดยก็กระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกันแถมแล้วญาติโยมศรัทธาช่วงที่2นั้นรายการอุจาภาษาธรรม3ตนด้วยกันตอนเจ้าต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งบ่ได้นำรายการนี้พบปะสถานญาติโยมสาธุชนเวลา 6:00 ถึง 7:00 เจ้าเพราะว่าแต่เจ้านั้นเป็นวันพระพอดีวันนี้ตรงกับวันที่12เดือนพฤศจิกายน2566สาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลานอยู่เงียบๆวันคืนก็หมดไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 เป็นต้นไปจนถึง 4:00 พร้อมกับรายการอุจจภาษาธรรม3ตนด้วยกันตามเวลาที่ศรัทธาได้ฮู้เป็นปกติธรรมดาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่สาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นนะพยายามสร้างคุณงามความดีพยายามสร้างบารมีครับต่อเก้าโดยเฉพาะในการฮึดตาเทศกาลนี้เป็นเทศกาลกาลกฐินนะถวายทานกฐินแต่ละวัดแต่ละวาแต่ละที่แต่ละแห่งเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ที่พุทธศาสนิกชนที่วัดวาอารามพระรัตนตรัยปฏิฐานอยู่บนโลกนี้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่จำพรรษาที่ไหนถ้ามีศรัทธาสาธุชนทั้งที่เจ้าพุทธทั้งหลายแต่ไปจับจองไปมีความศรัทธาและไปจับจองนะปาวรณาปรารภกับพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษานั้นๆศรัทธานี่คือศรัทธาสาธุชนกับพยายามนะสร้างบารมีกับตัวเขาสร้างคุณงามความดีไว้ทุกคนฮู้ว่าเวลามีก้าเวลานั้นหมดไปถึงวันเวลานั้นบ่รอภายเวลานี้มีความจำเป็นมีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้มีพญาปัญญาจะใจคือเป็นประโยชน์ที่สุดที่เหลือน้อยลงไปกรรมดีกรรมชั่วนั้นเป็นเครื่องหมายในการที่จะข้ามวัฏสงสารไปทางหน้าสัตตาสาธุชนและผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบปะกันเพื่อมาอู้มาจ่าหลังจากที่หลายอาทิตย์แล้วมาได้มาพบปะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะช่วงแต่ละเดือนต่อไปนั้นอาทิตย์แรกนั้นก็คงจะเป็นรายการนะธรรมะปิ่นทิมได้รับความรู้ความเข้าใจหลากหลายประการศรัทธาค่ำคืนวันนี้มาปะกันนะหลายคนอาจจะว่าเอ๊หายไปที่ไหนมาได้ไปที่ไหนอย่างรอคอยที่จะมาพบพระศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางบรรยากาศที่บะเที่ยงบะแน่นอนทุกอย่างขอศรัทธาเกาะบุญกุศลไว้อย่างแต่ละวันนี้เป็นต้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็พยายามสร้างความดีทำบุญทำกุศลไว้ตลอดเวลากับต่อก้าวนะสร้างไว้คือเป็นเงาติดตามตนตัวไปตลอดเวลา
สาธุชนทั้งผู้ฟังที่ทำแบบนี้แน่นอนเลยทีเดียวศรัทธาสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายมีเครื่องเกาะมีเครื่องอยู่มีที่ปึ่งตั้งใจนะเป็นเครื่องอยู่ศรัทธาชีวิตมดไปตลอดอยู่มาถึง100ปีต่างคนต่างกระจัดกันไปเสียเป็นแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยิ่งบางคนแล้วอายุนักขึ้นเท่าใดเวลาก็เหลือน้อยลงไปเท่าอ่านศรัทธาอายุนักขึ้นเท่าใดเวลาเหลือน้อยลงไปเท่าอ่านฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพยายามสร้างความดีนึกถึงความดีที่ตัวเขาได้ทำไว้ญาติโยมศรัทธาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะได้รับเวลาอย่างที่อู้เป็นประจำได้เท่าเดียวกันนะอยากจะอู้ศรัทธาสาธุชนบุญนั้นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเชื่อเลยทีเดียวว่าบ่อิ่มในการสร้างสมบารมีด้วยบุญกุศลพยายามทำอย่างเต็มที่ตลอดเวลาทำตลอดเวลาเพราะว่ารู้แล้วว่าบุญนั้นอำนวยความสะดวกหลายประการอย่างคนเกิดมาที่เบื่อเหมือนการเป็นต้นจนวันนี้สั่งสมคุณงามความดีไว้ตลอดเวลาไล่ผู้หลายคนนะโทษทำมาวันนั้นหลายคนที่ยังมีความสงสัยเรื่องบุญเรื่องกุศลว่าเป็นจะได้บ่ทรงผลเป็นจะได้บุญนั่นบ่ฮื้อผลสักกรรมเทื่อเพราะฉะนั้นที่จริงนะบุญนั้นส่งผลคือศรัทธาคนที่ถามเข้ามาวันนั้นที่จริงก็มีบุญวาสนานั่นแหละถ้าบ้านมาได้อู้มาได้จ่าได้สนทนาธรรมกันแล้วมาได้เกิดในบุญผืนแผ่นดินไทยนี่ตัวอู้หูเป็นฝังสัตดาสาธุชนทั้งผู้ฝังบางคนน้อยอกมองใจว่าสร้างความดีมาตลอดเวลาแต่ผลของความดีนั้นบ่ส่งผลแบบนี้อย่ายอมศรัทธาอย่าน้อยใจอย่าท้อใจปัญหามีไว้คือแก้ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกคนนะมีปัญหาไม่ใช่เหมือนกันแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวนะโทรมาถามปัญหาต่างๆหลายเรื่องหลายละอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นขอบอกอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายว่าเมื่อศรัทธาผ่านกันเวลามาเมื่อนานหลายคนใช้ชีวิตมาเป็น10 20 30 40ปี5 60ปีเป็นต้นเนี่ย7 80ปีแบบนี้โอ้ศรัทธาการเวลาผ่านไปใจเวลาคือคุ้มค่าที่สุดศรัทธาน่ะเกิดมาจากนี้ได้เจอพระพุทธศาสนาอย่างจะต้องคนต่างประเทศเปิ้นศรัทธาอยากจะมาอยู่แผ่นดินไทยนี่คนแล้วคนเล่าหลายคนศรัทธาฉะนั้นแล้วบุญนะบางคนถามว่าบุญมาอยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ยังบ่ส่งผลฮือก็มาอู้เป็นประจำเรื่องบุญกุศลเนี่ยยิ่งบัดเดี๋ยวนี้บางคนก็พยายามวันนั้นนะโทษถามโอ้ท่านอาจารย์ตอนนี้ผมได้ทำบุญทอดกฐิน5 6 7 8วันแล้วจะเอาคือถึง9วัดเน้อปีนี้นาย9วัดก็จะไปลืมเน้อพุทธสิกิริวัดที่9ก็ได้วัดที่10ก็ได้ขึ้นไปที่วัดพุทธสิกิริเด้อเน้อนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันที่16เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้สร้างบารมีด้วยกันเมื่อได้เกิดมาในโลกนี้ได้มาพบปะกันท่ามกลางนะโลกที่ยังหลงเหลือพระพุทธศาสนาไว้ฮือศึกษาไว้ฮือนะนับถือนะในคุณความดีสิ่งที่อันประเสริฐเลิศล้ำในโลกนี้บ่เต้าพระรัตนตรัยนี้แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อศรัทธาปกปาแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์จะมาอู้เรื่องการปฏิบัติธรรมห้องที่จริงครูบาอาจารย์หลายโตนนะออกมาอู้มาจากเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนะสร้างคุณงามความดีไว้กับตัวเองแต่การปฏิบัติธรรมที่จริงวันอาทิตย์นี้ก็อู้เป็นประจำอยู่แล้วบางครั้งสามตนด้วยกันก็มาอู้มาจากกันคนที่ทำก็ฟังวิทยุเหมือนกันเพื่อนบอกเ พื่อนบอกฟังวิทยุจังว่าเพื่อนว่าดีใจได้ฟังธรรมะหลายหลากหลายเพื่อนว่าคลื่นสีข่าวนี้หลากหลายนะความรู้ความเข้าใจได้มาฟังธรรมะคลื่นสีข่าวนี้ดีอกดีใจที่ได้รับความรู้จากธรรมะครึ่งสีขาวจากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาอู้มาจากฮือญาติโยมศรัทธาฟังได้ความรู้ความเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัตินะเกิดขึ้นอย่างทองแท้แบบนี้ก็มีดีใจที่ศรัทธาได้รับความรู้ความเข้าใจจากครูบาอาจารย์มาอู้มาจากในวันต่างๆ
แต่ละวันที่มาเทศนาธรรมบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมกำเมืองบอกว่าจะเป็นภาคธรรมบรรยายเป็นต้นนะล้วนแต่เป็นความรู้ความเข้าใจในการจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันในเวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อใดสถามีความทุกข์ถ้าสถามีธรรมะมีความเข้าใจสถาก็พยายามจะแก้ไขเอาธรรมะนั้นมาใช้อย่างเวลาเราหิวข้าวเป็นต้นเมื่อเรามีข้าวมีน้ำมีอาหารเสบียงเตรียมไว้เนี่ยเมื่อความหิวเข้ามาเยือนแน่นอนศรัทธาสามารถนำเอาอาหารที่ศรัทธาเตรียมไว้สั่งสมไว้เอามาใช้คือมากินแล้วความหิวก็จะหายไปเวลาไหนเหมือนกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีชีวิตของศรัทธาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายศรัทธาสามารถนำเอาธรรมะที่ศรัทธาได้รับฟังจากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์นั้นนะออกมาใช้ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเดียวกันศรัทธาเวลาหิวข้าวอย่างที่บอกตะกี้ว่าเวลาหิวข้าวนะมันต้องหาอาหารที่มีอยู่แล้วหรือยังบ่มีเตื้อต้องนะต้องหมั่นซอกนะบางคนก็สั่งสมไว้เพราะว่าเขาเปลือกข้าวสารอาหารการกินผลไม้หลักไม้ปลูกพักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อประทังความหิวเพราะร่างกายมีความต้องการร่างกายมีความต้องการวันหนึ่งนี่ถ้าบักกินข้าวศรัทธาลองพอเตอร์ความหิวก็จะเกิดขึ้นนะเมื่อความหิวเกิดขึ้นอันนั้นแหละคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจากความหิวเราก็จะต้องแก้ไขชีวิตเหมือนกันความทุกข์เกิดขึ้นหลายๆนานาประการเป็นว่าทุกข์ร้อยแปดศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกหลายๆประการทุกสภาพปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจะเรื่องต่างๆบอกว่าชีวิตในครอบครัวก็ดีในการดำเนินชีวิตต่างๆก็ดีบางคนอาจจะเกิดมามีความต้องการแบบนั้นแบบนี้แต่ประสมหวังประสมดังที่ต้องการไว้ความทุกข์ก็จะตัวความทุกข์ก็เกิดขึ้นศรัทธาแต่นั่นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าศรัทธามีธรรมะศึกษาเถอะในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนานี้มีหลากหลายหลายประการศรัทธาหลายขั้นหลายตอนถ้าศรัทธามีความรู้ความเข้าใจศรัทธาจะฮักพระรัตนตรัยศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงบ่งอนแง่คลอนแคลนเป็นแน่แท้เพราะศรัทธาเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนต่อพระรัตนตรัยที่ศรัทธานำไปใช้ใดเอาหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการเป็นประจำทุกวันบอกว่าตั้งแต่วันทิศวันจันทร์วันการวันพุธวันพัดวันศุกร์วันเสาร์ในอาทิตย์หนึ่งนี้ครูบาอาจารย์หลากหลายได้มาอุมาจามาเทศนาฮึกศรัทธาต่างหลายได้รับฟังศรัทธาของพยามก้อนกายเอาอย่างคนเฮาเหมือนกันนะเวลาหิวข้าวเนี่ยบางคนก็มักบ่ใจเหมือนกันนะบางคนก็ชอบเบอร์เหมือนกันนะบางคนชอบกินน้ำพริกผักไม้ไส้เครือชอบแกงชอบอาหารต่างๆอาหารมีหลากหลายแล้วปัญหาชีวิตก็มีต่างกันไปธรรมะก็มีหลากหลายนะธรรมะมีหลากหลายนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เพิ่นก็เลี้ยงมาไว้เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างครูบาอาจารย์ตนนึงก็เอาธรรมะหลักธรรมะอันนั้นมาฮือมาเทศมาสอนมาอู้มาจาคือสถาสาธุชนต่างหลายได้รับฟังแล้วนำมาเก็บไว้เตียงก็ว่าหูอยู่ว่าความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นเป็นแน่แท้หูอยู่ว่าความหิวของร่างกายจะต้องเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีอาหารมีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อมเมื่อได้ตื่นขึ้นมาช่วยหน้าช่วยตาแล้วความหิวปรากฏขึ้นมาได้สามารถนำเอาอาหารเหล่านั้นมากินเพื่อจะประทังเพื่อกำจัดความหิวนั่นคือหายไปชีวิตเราเหมือนกันเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นมาปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมาหลากหลายแต่ละคนเหมือนใจเหมือนกันจากนั้นจากการฟังนะสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสถาถ้าสถาฟังธรรมะข้อไหนที่เปิ้งอกเปิ้งใจเมื่อเก็บไว้เข้าใจหูแล้วแต่เมื่อใดปัญหาชีวิตได้เกิดขึ้นเราสามารถนำเอาหลักธรรมะเหล่านั้น
มานำมาใช้มาพิจารณาปัญหาหรือความทุกข์ที่คือเกิดที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็สามารถจะคลี่คลายลงไปได้ด้วยการปล่อยวางด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้อย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้ามันเถอะอย่างที่เกิดขึ้นกับแล้วแต่อยู่มาถึง100ปีแล้วอยู่มาถึง100ปีบ่เกิน100ปีอ่ะมั้งตั้งแต่เกิดมาเมื่อเข้าใจแบบนี้โลกนี้เอาอย่างไปบ่ได้แค่เอาเตี้ยเอามาแปลหัวใจตัวเก่าเออเจ้ามันเถอะทุกคนต่างคนต่างไปทั้งนั้นพยายามจะดิ้นรนขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนก็จะต้องละสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นที่พยายามดิ้นรนนะละไปหมดแต่ที่ละมาได้นะถึงแม้จะละจะได้ก็ตามยิ่งได้นั่นคือบุญกุศลยิ่งบ่สนใจอย่างซะอย่างแต่เมื่อทำด้วยแก่วาจาใจที่บริสุทธิ์บุญก็ย่อมเกิดขึ้นมิเฮาจะบังหันเกิดชาติใดก็ตามถ้าเกิดมาในวัฏสงสารนี้จะอุดหนุนเตือนแต้มเพื่อได้พบปะแต่ความสะดวกสบายพบปะแต่สิ่งที่ปัญหาไม่น้อยชีวิตกับปลอดภัยไปสถาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนติดต่างโทรมาถามเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆบางคนถึงก็มาจะฆ่าตัวเก่าทำอัตตบินิบาตกันว่าชะลอก่อนจะไปทำแบบนั้นบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะอยู่คนเดียวก็มีอยู่กับเพื่อนฝูงกับบ่ม่วนบางคนเนี่ยสถาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วก็อู้ฟังว่าชีวิตมันมีก้าแค่สตามาเข้าใจว่าชีวิตมีก้าด้านนะสตาจะต้องพัฒนาละว่าเมื่อชีวิตมันมีก้าเนี่ยจะเอาอย่างใดดีอ่ะว่ามันมดไปถึงวันเอาอย่างใดดีอ่ะความตายรออยู่เบื้องหน้าแล้วความชราไล่ต้อนไปตลอดเวลาลุกลานเฮาตลอดเวลาเอาอย่างใดดีกับกันได้เกิดมาชาตินี้ในที่สุดจะต้องนะละสิ่งตึงมดตึงมวลลงไปอย่างแน่แท้ว่าวันใดกับวันหนึ่งที่รออยู่เบื้องหน้าวันนั้นรออยู่เบื้องหน้าของทุกคนนะนั่นคือวันที่จะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่จะต้องจากโลกนี้ไปรออยู่เบื้องหน้าแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะทุกอย่างที่เราต้องการที่สะสมที่เก็บไว้ในที่สุดก็ต้องละทิ้งไปหมดเมื่อมาถึงนี่จะทำยังไงจะทำใจได้ก่อนสถาสาธุชนผู้ฟังถ้าสถาทำใจได้ถ้าสถาสามารถปล่อยวางได้อันนั้นแหละคือหลักธรรมที่สถาได้มาแล้วความสุขที่ได้เกิดขึ้นบ้านปลายชีวิตลมสุชาลมสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายของชีวิตของร่างกายสาธุชนผู้ฟังแต่คนโทรมาบัดเดี๋ยวบ่สมหวังบ่ได้แบบนั้นอย่างเปิ้นบ่ได้แบบนี้อย่างคนอื่นเขาท่านอาจารย์ท่านทั้งที่ข้าเจ้าเนี่ยทำความดีมาตลอดท่านที่ข้าเจ้าเนี่ยสร้างความดีมาหลายทำบุญมานักอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆชีวิตณตอนนี้นะหลายคนก็โทรถามมานะเพราะได้เบอร์โทรจากทางสถานีวิทยุก็เลยอู้ฟังว่าร่างกายที่โยมได้มาเนี่ยบ่มีก้าเลยมีหน้ากากท่านอาจารย์ก็นั่นแหละดูแลคือดีๆแล้วโยมรู้หรือไม่ว่าร่างกายที่ได้มาอันมีก้านี้อยู่ได้กี่ปีและจะต้องทิ้งลงไปเมื่อที่จะต้องทิ้งลงไปจะต้องละทิ้งไปเนี่ยอันอย่างที่หลงเหลือไว้อะนอกจากอันอย่างนอกจากบุญกับบาปกุศลกับอกุศลที่กระทำมาโดยตลอดแต่เราบอกเคยรู้เลยว่าจักรกรปังละการท่องเที่ยววัฏสงสารนี่มันยาวไกลขนาดไหนเมื่อยาวไกลขนาดไหนภัยพ้องเล่าที่จะถอยหลังไปได้และลึกชาติได้หรือเปล่าทุกคนที่เกิดมาต่างกันนี่พอสร้างมาเหมือนกันเส้นทางอันยาวไกลที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยยากเกี่ยวกันที่จะถอยหลังแก้ไขได้อย่างวันคืนที่หมดไปอายุที่ศรัทธาได้มาถึงหมดที่ได้มา10ปี20ปีเนี่ยยืดดึงปีกมาอย่างเก่าก็บ่ได้นะมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยร่างกายศรัทธาเหมือนกันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยศรัทธาก็สามารถจะนำมาใช้ได้นำมาแก้ไขจะปีกไปอย่างอายุเต้า10ปี20ปีแต่ก่อนก็
ปิกไปบ่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะผ่านไปเลยปัจจุบันเนี่ยจะทำจะในเดียบางคนโทรถามก็ทำกายวาจาใจคืออยู่ในศีลในธรรมคือดีที่สุดศีลธรรมทั้งวันนะสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญกุศลที่ศรัทธาทำตลอดเวลาแม้ประสงค์ผลในชาตินี้ที่ศรัทธาจะไปท้อนะเพราะเมื่อเราปลูกต้นไม้อย่างที่บอกเป็นประจำอยู่แล้วว่าปลูกอันอย่างลงไปแล้วฝนตกอากาศน้ำท่าสถานที่ดีวันหนึ่งต้นไม้หรือพืชพันธุ์นะแต่ละต้นแต่ละอย่างแต่ละชนิดย่อมจะต้องออกดอกออกผลเป็นแน่แท้จ้าหรือเวยนั้นต้องอาศัยระยะเวลาต่างกันไปอย่างที่ศาสดาฟังธรรมะเป็นตลอดอยู่แล้วบางคนถึงก็ว่าท้อใจแต่หันศรัทธาแต่ละคนเนี่ยลงที่ Facebook ลงทางโซเชียลนี่โอ้ไปทำบุญที่หันที่นี่เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุกับศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ทำบุญโดยตลอดวันเฮาเมืองเฮาเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นเจ้าพุทธยังสามารถไปวัดไปว่าทำบุญส่วนตามได้อย่างที่คืออู้มาตลอดเวลาว่าต่างประเทศตอนนี้หลายประเทศมาต้องไปอู้ถึงจะไปวัดไปวาสถานมีการลบลาฆ่าฟันกันตลอดเวลาแล้วไปเกิดในแผ่นดินแบบนั้นจะอยู่อย่างไรและตอนนี้แหละจะสมหวังหรือบ่สมหวังผิดหวังพ่องสมหวังเป็นบางครั้งผิดหวังเป็นบางเตื้อก็เป็นปกติธรรมดาผลมากละไม้ที่ขึ้นที่ไปบางปีก็นักบางปีก็น้อยเมตธรรมชาติต้นไม้ต้นตอกแต่ละชนิดก็ยังฮือผลยังต่างกันบางต้นต้นน้อยเดียวมีผลนักมีหน่วยนักบางต้นก็มีหน่วยน้อยท่านชื่อผลไม้อย่างเดียวกันเป็นต้นไม้อย่างเดียวกันยังฮือผลต่างกันปานนั้นจะทำชีวิตมนุษย์นี่ก็เหมือนกันนะบุญที่จะส่งผลมาฮือที่ไหลพบไหลชาติที่สถาธรรมมานะมาส่งผลฮือชาตินี้บ่ใช่เหมือนกันนะบางคนก็ได้รับผลเว้ยบางคนก็ได้รับผลจ้ากรรมที่ดีจากก่อนที่ศรัทธาเคยสั่งสมมาแล้วย่อมส่งผลคือศรัทธาจัดนี้คือมีความสุขมีความทุกข์น้อยความทุกข์บ่มีเลยเปลี่ยนไปบ่ได้คนเกิดมาเพราะแต่เกิดมาแต่เจ้านะตื่นมาแต่เจ้าตอนเจ้าก็มีความทุกข์นะต้องลุกขึ้นมาช่วยหน้าช่วยตาแล้วบ่เมินความหิวจะต้อยมาแล้วกินข้าวไงล่ะกะยังมาได้กินเด้อนะเออกินข้าวกับยังหู้เด้อนี่กําลังเตรียมมาได้กินเด้อแบบนี้สัตว์เนี่ยความทุกข์โดนมาถ้าบ่ได้กินก็ทุกข์อ่ะเป็นแบบนั้นสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยความทุกข์โดนมาทุกคนเนี่ยความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งสัตว์ความหิวเนี่ยอันนี้เฉพาะร่างกายนะสัตว์เหยความหิวทางกายนี่เราสามารถจะเอาอาหารเข้าน้ําโภชนาอาหารยิ่งปัจจุบันเนี่ยทําง่ายไปที่ไหนร้านค้ามีกุฏิตั้งแต่กรุงเทพมายังเมืองเหนือเมษาถนนพหลโยธินถนนใส่หนึ่งสตาสาธุชนอาหารมีรองรับลูกปุ้นตี้ตลอดเส้นทางถ้าความหิวเกิดขึ้นสตาสามารถไปเข้าร้านอาหารที่ไหนสามารถแก้ไขความหิวเกิดขึ้นในขณะนั้นได้แต่ความหิวตั้งใจนี่สถานยากนักหนาเหลือเกินแท้ความหิวตั้งใจนี่ถ้าแก้ไขมาได้นี่จะทุกข์ตลอดเวลานอนก็ทุกข์ตื่นขึ้นมาก็ทุกข์แม้หลับไปแล้วความหิวตั้งใจก็บ่ใช่หายมันจะหายไปในขณะที่หลับตื่นขึ้นมาเอาแล้วความต้องการก็เกิดขึ้นแล้วว่าต้องการเป็นน้ําบ่ได้ดั่งใจต้องการแบบนี้ยังบ่ทรงบังคําเตื้อจักนี้จะทรงบังก็เปิ้นก่อนเนี่ยสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังวันนั้นสันดาโทรมาก็เลยฮือกำลังใจไปไม่จะสมหวังบ่สมหวังแต่สันดาฮู้กว่าสมหวังแล้วอย่างหนึ่งละสมหวังอย่างท่านอาจารย์ก็ร่างกายสันดาได้มาโดยสมบูรณ์แบบแล้วอันนี้คือความสมหวังสิ่งนอกนั้นบ่ใช่ว่าได้ไปแล้วก็เหมือนกับร่างกายร่างกายวันหนึ่งเขาก็ต้องละทิ้งไปแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าจะมาสมหวังจะมาได้ดังใจในที่สุดก็จะต้องละทิ้งไปวันหนึ่งถ้าหมดลมหายใจการหมดลมหายใจนั่นแหละคือจุดหมายของการเวียนว่ายแต่เกิดการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นลมสุดท้าย
ที่จะต้องจากโลกนี้ไปทุกอย่างกับมดทุกอย่างมาเหลือแล้วสถานหมดเวลาในโลกนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขวิธีที่เข้าใจที่สุดคือตอนนี้แหละตอนที่มีลมหายใจที่หูยังดีอยู่ตายังดีอยู่กลิ่นยังสามารถสัมผัสได้ว่ามันหอมกะมันเหม็นกะมันชอบใจกะขนาดนั้นสถานเลยเนี่ยสถานสาธุชนลิ้นสามารถหูอยู่ว่าอันนี้มันเพชรมันเกมไปมันจางไปอันนี้มันหวานมันสามารถหูได้เวลานี้เราอันที่เราสามารถจะทำความดีสร้างกุศลผลบุญของตัวเก่าคือเจริญพอกพูนไพบุญงอกงามไปต่างหน้าอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนต่างหน้าอย่างที่บอกไว้กำเดียวนะชีวิตนะบ่ใจจะเว้ยบ่ใจวันนี้กำเดียวหมดเวลาแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อหมดเวลาแล้วจะเอาอย่างแหมแล้วบ่มีนะฉะนั้นศรัทธาอย่าประมาทเด้อศรัทธาลองนับอายุตัวเก่าตอนนี้อายุศรัทธาเท่าไหร่ถ้าศรัทธา4 50 60แล้วศรัทธาเอ้ยวันทีกับวันแน่จะเหลือกี่วันกี่คืนกี่เดือนบ่ฮู้นะอย่าทุกข์ใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะไปทำใจได้จะได้ท่านอาจารย์อันเนี้ยวิธีการทำใจวันนั้นโยมโทรมาก็ทำใจไปได้ไอ้นี่แหละพุทธองค์บอกว่าเรื่องใจนี่แหละอาหารของใจนี่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งกายนี่มันง่ายอย่างที่บอกตะกี้ว่าเวลาเราหิวข้าวเนี่ยอาหารแก้วิธีการความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความหิวนี่มันก็บ่ใจยากขอให้กินข้าวล้ำอยู่ดีกินหวานอยู่ม่วนกินล้ำกันแล้วกันความหิวนี่ก็หายไปทันทีความทุกข์นี่ก็หายแต่ความทุกข์ใจอย่างที่บอกทำใจบ่ได้ศรัทธาที่บอกว่าทำใจบ่ได้อันนี้แหละวิธีการทำใจจริงๆอย่างไรอย่างที่บอกว่าถ้าเอามันพิจารณาว่าโลกนี้อยู่มาถึงร้อยปีทุกอย่างมันจะเป็นของเฮาหมดบ่เหมือนจะต้องละทิ้งไปบ่ว่าสามีบ่ว่าภริยาบอกว่าลูกเต้าบอกว่าพ่อแม่ต่างคนต่างจะต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเตรียมตัวละเรื่องเหล่านี้จะต้องเก็บจิตเตรียมใจต่างคนต่างต้องจากโลกนี้ไปแล้วประสาทใหญ่จะต้องมาเครือบแค้นจะต้องมาจองล้างจองผลาญจะต้องมาทำความบดีบถูกต้องลบลาฆ่าฟันกันอย่างต่างประเทศตอนนี้เป็นต้นสถานลบลาฆ่าฟันกันอย่ามายุบยั้งที่บ้านเฮาเมืองเฮาสามารถอู้จาการเรื่องบุญกุศลได้อยู่ตลอดเวลายิ่งเทศกาลทอดกฐินเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านพากันไปร่วมทำบุญที่ห้านที่นี่ไปประได้กับทำบุญต่างอากาศได้นะวนไปต่างอากาศว่าส่งไปต่างอากาศแล้วเนอะเนี่ยยุคปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นบางคนน่ะบ่สามารถที่จะไปได้แต่ทำบุญอยู่ที่บ้านทำบุญได้ปานนั้นศรัทธายุคปัจจุบันนี้อย่าโยมศรัทธาบ่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยความเจริญเกิดขึ้นบุญก็เกิดตัวไปได้ทำบุญง่ายบ่เหมือนสมัยโบราณแต่ก่อนต้องเดินตังไปด้วยตัวเก่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วถึงวันนี้อย่างถ้าไปด้วยตัวเก่าแต่ก่อนเคยอู้เรื่องชุติกาเศรษฐีอย่างมาอู้ในสถานีวิทยุหลายครั้งหลายครั้งว่าถ้าทำด้วยตัวเก่านี่มันเป็นอย่างไรถ้าฝากเพื่อนไปก็ดีนะร่วมทำบุญไปด้วยก็ดีมันเป็นอย่างไรถ้าทำด้วยตัวเก่าเนี่ยด้วยมือด้วยตีนด้วยตาด้วยหูด้วยอายตนะด้วยตัวเก่าเนี่ยอันนี้สงกับอนุโมทนาเกิดทำดีใจกับเพื่อนไปมันต่างกันแบบนั้นสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างกันโดยสิ้นเชิงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามทำความดีไปเถอะความดีนี่มันสูญหายไปไหนความดีที่ศรัทธาทำไว้จะเป็นเงานะอย่างพระอาทิตย์ทอแสงขึ้นมาเมื่อยามเช้าตะวันทอแสงแล้วแน่นอนจะเริ่มละถ้าศรัทธาไปถูกแสงอาทิตย์เงาศรัทธาจะปรากฏทันทีเงาของศรัทธานะบุญเหมือนกันเมื่อศรัทธาทำแล้วจะเป็นเงาทันทีตามใดนั้นบุญ
ยังไม่ส่งผลเตื้อจะเป็นเงาโป้ยศรัทธาแต่ถ้าส่งผลคือศรัทธาแล้วญาติโยมศรัทธาเหมือนกับว่าศรัทธาถึงวันเนี้ยศรัทธามีชีวิตอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งในบุญส่งผลคือศรัทธาได้มาเป็นมนุษย์ได้อยู่เป็นมนุษย์และได้กินข้าวกินน้ำได้อู้ได้จ่าได้ไปได้มาได้ทำบุญสุนทานได้ทำความดีความชั่วเนี่ยบุญอุดหนุนได้มาเป็นมนุษย์อายตนะต่างๆบริบูรณ์เนี่ยแต่เมื่อหมดจากจากนี้ถ้าสดาบัติธรรมต่อแล้วเงาก็จะหมดไปวันต่อไปพระอาทิตย์จะขึ้นมาวันต่อไปกับใบมีฮือเฮาแล้วนะกับจากโลกนี้ไปเสียนะเหลือแต่กรรมบัดนี้แต่กรรมเวียนว่ายตายเกิดนี่บ่สิ้นสุดศรัทธานอกจากเข้าสู่นิพพานตอนนั้นแดนนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อปรารถนาแล้วไม่ใช่ว่าจะนะข้ามวัฏสงสารได้ง่ายๆแต่เมื่อศรัทธาเข้าใจศรัทธาสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนศรัทธานะศรัทธาก็จะพยายามสั่งสมบารมีของตัวเก่าเนี่ยศรัทธาก็สามารถจะพอกพูนคุณความดีไปเต้นน้อยเต้นน้อยเกิดมาจัดต่อไปถ้าเกิดไปสมัยพระเสียริยะไม่ตายมาตาสรุพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคนดีทั้งนั้นที่มีศีลธรรมจะมาเกิดนี่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่เพิ่นบอกไว้แบบนี้เนี่ยก็กับผมตมาภาพกับเจื้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงอยู่ได้ถึงวันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะอย่างพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเป็นว่าพระนิยมไม่ตายจะมาเนี่ยคนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นจะมาเกิดกฎหมายไม่ต้องมาอู้ถึงไม่ต้องมาไปเขียนกี่มาตราบ่มีละคนมีศีลมีธรรมนะคนบ่มีศีลมีธรรมบ่มีโอกาสมาเกิดศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนมีบุญจะเกิดนะมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อการศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างศรัทธามาเกิดในประเทศไทยตอนนี้ศรัทธาโชคดีขนาดไหนศรัทธามีบุญอย่างใดบางคนมีบุญอย่างไรท่านอาจารย์ข้าเจ้าทุกถึงวันนี้ทุกเนี่ยทุกบ้านเฮานี่ยังดีกว่าทุกต่างประเทศต่างประเทศเปิ้นตึกระยะฟ้าตอนนี้ระเบิดลงไปถึงวันปืนหกวันถึงวันศรัทธาสาธุชนลองขึ้นพร้อเกิดในถ้ำกลางกองเงินกองทองแต่บ่สามารถมีความสุขได้เพราะเลิศศรัทธาบางคนก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองแต่บางครั้งแต่ไปได้บ่มื่นเท่าใดนะความทุกข์ก็เข้ามาเยือนในที่สุดชีวิตก็ลำบากลำบนด้วยอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่างๆก็คือรหัสกรรมที่บดีที่เข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนมีบุญมีวาสนาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ทุกคนนั้นเกิดขึ้นก่อนว่าหลายภพหลายชาติถ้าศรัทธาเชื่อศรัทธาเชื่อก็ว่าเฮาทำความดีอย่างเดียวหรือว่าทำความบ่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าเอ้ยถึงดีถึงบ่ดีท่านอาจารย์ได้ทำมาหมดอ่ะคือว่าอย่างนั้นแน่นอนเลยทีเดียวถ้าคือว่าจากก่อนเนี่ยทำทั้งดีและบ่ดีเอาปัจจุบันนี้เป็นต้นกันเหมือนกันปัจจุบันชาตินี้ศรัทธาลองวิเคราะห์ก่อนศรัทธาอายุ5-60ปีถ้า5-60ปีลองขึ้นบอกว่าที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยความดีกับความชั่วอันไหนนักเหลือกันต้องขึ้นพอเหมือนเดียวกันจากก่อนใครจะไปฮู้ได้ว่าความดีกับความชั่วต้องทำมาจังในที่สุดจากปัจจุบันนี้ศรัทธาเกิดบางคนเกิดมาดีอยู่ดีมีสุขมีปัญหาน้อยบางคนก็อยู่ดีมีสุขมีปัญหาเกิดขึ้นนักก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออกุศลกรรมที่เกิดสั่งสมมาหลายภพหลายชาติที่บ่ดีนะมันเป็นหน่วยส่งผลมาฮึปัจจุบันนี้ฮึทุกข์ใจพ้องฮึทุกข์กายพ้องบางคนก็ปุ๊น่ะอยู่ในคอกในตารางปุ๊นปีกมาปัญญาได้บ่พอนี่ไปทำความชั่วแถมตำรวจก็ยับไปแถมนี่โลกปัจจุบันเป็นแบบนั้นสถานะเนี่ยทำความชั่วบนบ่ฮึปิกไปทำความดีเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนาการนี่สถานทุกคนอัตตาหิอัตโนนาโถต้องเปิ้งตัวเก่านะต้องพยายามควบคุมกายวาจาใจของตัวเก่าไว้ด้วยการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมะที่ถูกต้องและดีงาม
สาธุชนทั้งผู้ฟังกรรมบรรละเว้นภัยกรรมดีและกรรมบดีกรรมดีกับบรรละเว้นภัยกรรมชั่วกับบรรละเว้นภัยเมื่อทำกรรมดีบรรละเว้นภัยจะได้ท่านอาจารย์กรรมดีบรรละเว้นแหละมันจะส่งผลเนาะไปทำความดีเพื่อนบรรละเว้นถ้าถึงเวลาเนี่ยเพื่อนบรรละเว้นนะเมื่อถึงเวลาจะมีความสุขเกิดขึ้นบางคนอยู่ดีๆชีวิตพลิกผันจากการเป็นคนทุกข์พลิกมาเป็นคนรวยก็มีบางคนชีวิตพลิกผันนะความบดีบาลกรรมบดีบาลเวทเหมือนกันเกิดเป็นคนอยู่ดีมีสุขแท้ๆร่ำรวยมหาศาลแท้ๆกลายเป็นคนทุกข์ขึ้นมามีความทุกข์เกิดขึ้นดีบดีต้องพลิกชีวิตตัวเราทนบ่ได้ต่อสภาพที่เกิดขึ้นบีบคั้นวิถีชีวิตของตัวเรามีสระในวันที่ต้องตายด้วยการทำอัตตวินิบาตนึกว่าจะหนีกรรมต่างๆความชั่วหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นขอหนีไปเถอะแขวนคอตายยิงตัวเก่าตายกินญาติตายทำไรตัวเก่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็หนีบ่พ้นสถานจะหนีไปไหนพ้นถ้าจะหนีจะเงี้ยจะได้วันนั้นท่านอาจารย์ถ้าหนีเงี้ยจะได้ฮะสถาโตธรรมจะหนีจะได้ฮะจะหนีความทุกข์นะจะหนีเรานี่หนีสถาก็ต้องทำความดีทำความดีด้วยกายวาจาใจเพื่อการรักษาศีลภาวนานี่คือการหนีสิ่งที่บ่ดีอย่างศรัทธาบ่มีบ่มีแห้งเนี่ยถ้าศรัทธากินข้าวกินน้ำน่ะถ้าศรัทธาบ่ได้กินข้าวกินน้ํา 2-3 วันจะบ่แห้งจะมีที่ไหนการเตี้ยวกันไปกระจ้าลงบ่มีแห้งบ่ได้กินข้าวกินน้ําศรัทธาจะต้องกินข้าวกินน้ําไงเมื่อคนหนึ่งไล่ตัวศรัทธามาน่ะเมื่อศรัทธามีบ่มีแห้งศรัทธาก็มีพละกําลังศรัทธาก็สามารถที่จะล่นจะหนีไปที่ไหนก็ได้มีบาปมีเตียวไปที่ไหนก็ได้แต่เมื่อบ่มีบาปมีแห้งสัตว์จะเตียวได้อย่างไรเหมือนเดียวกันอกุศลกรรมกับกุศลกรรมมันเข้ามาหาวิถีชีวิตของคนมนุษย์ถึงวันนี้เนี่ยส่งผลมาฮึดถึงวันนี้ไปใช้เหมือนกันพอบางประเทศอยู่ดีคนไทยเนี่ยไปทำงานต่างประเทศเนี่ยไปจะไปฮู้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเอาละบางคนที่ตายไปก็มีไปจะไปฮู้ว่าจะต้องไปตายต่างแดนต่างประเทศไม่ได้ตายในประเทศไทยสักต้องขึ้นสถานมาได้แต่ในประเทศไทยสกรรมนะต้องไปแต่ต่างประเทศพุ่นต้องขึ้นพอแล้วตอนนี้ส่งคำมาได้ยุติเตี้ยบางคนก็มาค่ายปิ๊กเตี้ยพ่อพุ่นขึ้นเงินเดือนฮึดติ๊กต่างรัฐบาลไทยก็บอกฮึฟังปิ๊กมาเตี้ยเดี๋ยวส่งคำมายุติมันต่อไปจะปิ๊กมายากนะกระทั่งเบอร์โซนก็มีไปแล้วนี่แหละห้างกลางเมืองกันที่บางคนก็ค่ายปิ๊กเตี้ยเนื้อเนี่ยแค่หลอดพ้นจากส่งคำนี่บางคนได้ปิ้งมาดีโอริพุทโธธรรมโมสังโฆสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังเราขึ้นพอเนี่ยความคิดยังต่างกันกรรมปฏิบัติกายวาจาใจยังต่างกันปานนั้นสัตตาเนี่ยอยู่ต่างประเทศบางคนแค่ปิ้งมานะบางคนก็ยังเป็นตัวประการอยู่เป็นตัวประการเพิ่นจับไว้อยู่ด้วยรหัสกรรมอันใดพอจะไปฮู้ได้ญาติโยมสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยทุกคนก็พยายามเป็นแบบนั้นน่ะแต่เมื่อกรรมมันเกิดขึ้นรหัสกรรมส่งผลมาภัยกนีมาได้หนีบ่ออกสถานหนีมาได้หนีบ่ออกสักคนนะทุกคนนะยิ่งเรื่องความแก่นั่นนะยากแก่การจะหนีได้หนีมาได้ทุกคนจะต้องแก่ความชรานี่มาเยือนทุกคนหนีมาได้สมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเคยถามพระองค์ว่าท่านนั้นนี่ไปฉันที่บ้านพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่บอกกันหูว่าพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นคนไหนคนไหนพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบอกหูจักพระนางวิสาท่านไปฉันเข้าฉันปัตตาหารที่บ้านเปิ้นเนี่ยแทบถึงวันมันทูเจ้าวันโตนพระสงฆ์วันโตนที่ไปโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยโจตนาอู้กันเอ้คนพระนางวิสาขาพอหน้าตาเหมือนลูกเต้าหลันเหลนเปิ้นบ่แก่ซะเตื้อนะแต่พระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายใครหันพระนางมหาวิสาขาอุบาสิกานี่กะก็ก้อยพอเนอร์เนี่ยว่าพระเจตวันที่เวรเปิ้นมานี่คนที่ลูกคนสุดท้ายเนี่ยคือพระนางวิสาขาเนี่ยความชรามันบ่งบอกแบบนั้นสถาเมียนหน้าตาจะดูอ่อนวัยหน้าตาจะเหมือนลูกเต้าคนอายุ20ปีแต่พระนางวิสาขาตอนนั้นอายุจะเป็นร้อยแล้วสัทธาลองขึ้นพอหรอเนี่ยเป็นร้อยแล้วสัทธาแล้วพอจะปีกไปลูกหลานจะต้องปกครองลูกขึ้นมา
พิสุตังหลายกับพ่อเออตดนี่เนาะนี่เออคนนี้ขออภัยตดคนนี้เนาะนี่มนังวิสาขานี่พระองค์คนบอกไว้ว่าคนที่ลูกคนสุดท้ายนั่นคือพระนางวิสาขาลองขึ้นพอสถาเนี่ยพระนางวิสาขานะคนสุดท้ายล่ะขึ้นมาพ่อลูกเราต้องปกครองแต่ใบหน้านี่หนุ่มแต่ละหน้าตาของเปิ้ลนะผมเหมือนเนี่ยด้วยบุญกุศลเคยสั่งสมมาแต่ท้ายเนี่ยยุคภาษีอริยเมตตาเหมือนกันนะคนบุญจะมาเกิดทั้งนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างๆเนี่ยญาติโยมศรัทธาใครไปเกิดยุคสีพระอริยเมตตาเนี่ยเวียงป่าเป้านี่วันที่18นี่ไปฟังธรรมเนอร์หลวงปู่ครูบาท่านเจ้าเพิ่นจะจัดนะเทศธรรมมหาจาก13กาลเนี่ยตามเมื่อเป็นละอ่อนตะกอนเป็นขยมน้อยเป็นเนนตะกอนเพิ่นเล่าอู้จากันดอกว่าให้ฟังธรรมตั้งแต่การที่1ไปจนถึงการสุดท้ายนี่นี่เมืองเหนือนี่จะจัดประเพณีเดือนนี้เป็นนี่ตั้งธรรมหลวงเนาะฟังธรรมมหาจาก์มหาปยายิ่งเนี่ยนี่หลวงปู่ครูบาพระธาตุจอมพองท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินนี่อาราธนาครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเครื่องสีขาวนี้ไปเทศน์แน่ธรรมมหาจาก์ในวันนั้นศรัทธาทั้งหลายภัยใครไปฟังกันเจริญพรเรียนเจริญไปร่วมฟังกันเนอตอนนี้ญาติโยมศรัทธาแบ่งจ้างเนาะความหมายของจ้างจะได้นะเป็นแบ่งจ้างแต่แบ่งจ้างขึ้นมาหุบใหญ่เนอเต้าต่อจ้างแต่แต่นะนะกับไปพอกันตั้งใจสร้างด้วยคุณงามความดีแต่แต่ภายที่ไปร่วมสร้างวันนั้นกับศรัทธากับมันนึกบุญที่ได้ทำนี้เผื่อว่าจะได้ไปพบพระพระเสียรียังไม่ตายเป็นแน่แท้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งเนี่ยสมัยพระริยังไม่ตายเนี่ยหน้าตาคนจะเต้าเซาปีอายุร้อยปีจะเต้าเซาปีสมัยพุทธกาลมีวันนะพระนางวิสาขาอายุเป็นร้อยปีศรัทธาเราขึ้นพอแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่80ปีนะก็เริ่มชราแล้ว80ปีบางคนตอนนี้อายุ80ปีนี่อ้าวคืนนี้ยกมือขึ้นเลยนะปัดเลอะที่โทรเข้ามาเวลาค่ำคืนดึกดื่นมาพระสงฆ์องค์ก็เจ้าเตะธรรมค่ำคืนโทรมาบางคน90ก็ยังฟังธรรมะได้80ปีนี่เกินอายุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ไปแล้วอยู่ได้บุญกุศลแท้ๆศรัทธาถ้าเกิน80นี่โอ้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอายุนั่งเหลือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศรัทธาสาธุชนกลับไปปูชาถึงวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้า6 7 80ปีนี่โอ้ศรัทธาอยู่ได้บุญกุศลแท้ๆสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายพยายามประคับประคองร่างกายของตนเอารักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีนะแต่สิ่งที่รักษาร่างกายนี้แต่รักษาจะได้ก็ต้องบ่ฟังกับมันต้องจะแก่นะมันจึงจะอ่อนเพลียบายแห้งก็จึงก็ร่อยหล่อลงไปถึงวันถึงวันไม่จะร่อยหล่อปันได้จะได้ก็ตามลมหายใจก็ยังมีอยู่ดีเมื่อลมหายใจมดตะอ่อนทุกอย่างก็จบลงไปทันทีทันใดในวันนั้นเมื่อลมหายใจมดลงไปลมหายใจมดลงไปวันไหนวันนั้นคือเวลาที่มดแล้วในโลกนี้วันนั้นบ่มีโอกาสแล้วที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้วันไหนที่มีลมหายใจอยู่อันนั้นคือเวลาที่มีอยู่เวลาที่จะแก้ไขชีวิตได้อยู่ตลอดเวลาตราบใดถ้ามีลมหายใจศรัทธามีลมหายใจตอนนี้เป็นผู้ที่โชคดีทุกคนเมื่อใดศรัทธาหมดลมหายใจบ่สามารถจะแก้ไขได้แล้วนอกจากรับผลของกรรมที่สร้างไว้ในอดีตกับปัจจุบันชาตินี้จะส่งผลไปคือศรัทธาลมหายใจสุดท้ายเป็นเครื่องหมายลมหายใจสุดท้ายมีก้าว่านึกถึงบุญที่ตัวเราได้ทำไว้ตานก่อนนึกถึงความดีที่ทำไว้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นเคยมาอู้ทางสถานนี้เป็นประจำว่ามันนึกลมหายใจมันนึกถึงความดีนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธบางคนกับภาวนาลูกประคำพุทโธพุทโธก็ได้ตัวลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธนี่ก็ได้หรือจะนึกถึงบุญที่ตัวเราเคยทำงานกฐินเป็นต้นทีแต่ละวันจะสิ้นสุดไปถึงป้นวันที่27เนี่ยของเดือนยี่เหนือสถาเดือน12ใต้
ันนี้มันนึกถึงได้สนะถ้านึกเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนึกได้ตลอดบุญที่เคยทำบอกว่าบุญนักบุญน้อยขอเป็นบุญใจได้เพื่อนึกไปเถอะบุญนั้นจะนักจะน้อยบ่ใจเกี่ยวที่นึกได้ลมหายใจสุดท้ายมีก้าลมหายใจสุดท้ายนี้บ่สามารถจะประมูลค่าได้เพราะฉะนั้นศรัทธาจะต้องเตรียมมันละลมหายใจสุดท้ายศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าประกาศข่าวสารงานบุญโดยอย่างนี้เนาะวันที่18ที่จะมาถึงนี่ที่วัดพระธาตุจอมพ่อนะองค์ท่านหลวงปู่ครูบานะท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินวัดพระธาตุเจ้าจอมพ่อเตรียมงานตั้งธรรมหลวงปีนี้พิเศษมันบอกนะคณะศรัทธาที่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนากลับไปปั้นแต่งนะจ้างจะแห่กันเวลาไหนก็ไปพอเนื้อสถาปาลูกหลานไปลูกหลานจะต้องถามแน่ว่าจ้างเป็นเมื่อเป็นจะได้แม่เอ้ยพ่อเอ้ยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจ้างที่เพิ่นแห่มานี่มันเป็นอย่างไรนี่เพิ่นจะถามกันดอกแล้วแม่พ่อตั้งหลายจะต้องอธิบายนะจ้างนี่ความหมายอย่างไรพระเวสสันดรนี่เสด็จพระราชดำเนินออกจากนะในป่าในดงมาขี่จ้างมานี่จะมาอยู่ในเมืองในนี่เป็นจะได้วันนั้นไปฟังปัญญาเตตั้งแต่การที่หนึ่งถึงการสุดท้ายนากรกาศเสด็จนิวัตศูนย์นากรนะเมืองเข้าเมืองนะความหมายละเอียดอ่อนไหลอย่างสนาละเอียดอ่อนอย่างลึกซึ้งวันที่18ที่จะมาถึงนี้เนี่ยเจริญปอนเรียนเจริญศรัทธาถ้ามีโอกาสนะเข้ากับผมธรรมภาพเองก็ได้รับอารัธนานิมนต์เหมือนกันสามตนด้วยกันนี่แหละคือไปอู้ไปจ๋านะภาพบรรยายตั้งแต่9โมงถึง11โมงนี่2ชั่วโมงแบบนี้คืนนี้ก็2ชั่วโมงเหมือนกันนะที่วัดพระธาตุจอมพ่ออู้จ๋าตั้งแต่การที่1เป็นจะได้ที่2ที่3สร้างบารมีจะได้พ่องไปฟังกันวันที่18ก็จะเริ่มเตะตั้งแต่วันที่17เลยนะศรัทธานะตั้งแต่มาลัย9มาลัยปักศรัทธาสาธุชนตั้งหลายเตะทำมาลัยเก้ามาลัยปลายสถาทำมาลัยเก้ามาลัยปลายไม่เป็นจะได้สถาไปฟังเถอะญาติโยมสถามาลัยเก้ามาลัยปลายนี้อู้ถึงว่าแม้แต่จนถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาใครมีบุญวาสนาไปฟังเถอะนะถ้าจำบพิษนี่อันนี้เพิ่นเขียนหลวงปู่กูบาท่านเจ้าวัดพระธาตุจอมพ่อส่งมาเพื่อนี่มาลัยเก้านี่มาลัยต้นนี่มีท่านพระครูสามบอลศิลปิละวัดศรีไซมูลสัมปะตองเนอะสถาเพิ่นจะเตะตั้งแต่ต้นมาความเป็นมาเป็นจะไหนแล้วมาลัยป่านี่ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูชลธรรมพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดนี่มาลัยเก้ามาลัยป่าจะอธิบายถึงความเป็นมาความเป็นไปของมหาจาติจาติยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจาติสุดท้ายนี่แหละที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กลับไปปูชาถึงวันนี้อาจารย์สุดท้ายนี่เป็นญาติยิ่งใหญ่ไปฟังในวันที่18ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายแล้ววันที่26กฐินรองวันสุดท้ายวัดพุทธศรีคิรีนะวันที่26ตรงกับวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายนนี้ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์พอดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเจริญปอนเรียนเจริญเนอร์อาจจะโจรกันหลายตี้บางคนอาจจะไป7 8วัด9วัดนะวัดนึงนั้นที่วัดพุทธศรีคิรีเจริญปอนเรียนเจริญ9วัดก็คือมีพุทธศรีสังวัดก็ได้อยู่ก้างสถาเจริญปอนเรียนเจริญเนอร์สถานะปากันไปร่วมบุญกุศลด้วยกันให้ได้รับความเมตตามากู่ปีบางปีนะนะขึ้นเดินตังไปวัดพุทธศรีคิรีนะเจริญปอนเรียนเจริญไปเป็นเจ้าภาพลงทานก็ได้ไปร่วมบุญกุศลด้วยกันไปอนุโมทนาบุญด้วยกันถือว่าจัดต่อไปได้มาปากันแทนถ้าตราบนี้ยังมาค่ําไปสู่วัฏสงสารได้การเวียนว่ายตายเกิดย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการเวียนว่ายตายเกิดนี้บ่สิ้นสุดตราบใดบ่เข้าสู่นิพพานเมื่อบ่เข้าสู่นิพพานศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างคุณงามความดีร่วมกันแต่ร่วมกันมาแบบนี้จัดต่อไปถ้ามาเกิดแทน
ก็กับผมอาตมาภาพต้องต้องมาเกิดแถมก็คงได้ปะกันแท้นะพอสร้างบุญมาด้วยกันท่านอธิษฐานมาด้วยกันนะญาติโยมศรัทธาฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมกันทำความดีสร้างบุญกุศลไว้นะตั้งว่าพุทธศิขิริก็ยินดีต้อนรับทุกคนบางปีได้ศรัทธาไปอาจจะมาได้ตักต่ออู้จ่าเพราะคนมาหลายมันนะนะมันเตื้อมาได้อู้จ่าก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอยินดีต้อนรับศรัทธาทุกคนก็แจ้งมาแล้วหลายที่ตั้งไม่เสียเลี้ยงไม่ลาน้อยนะตั้งกัลยาณิวัฒนาบางหมู่บ้านก็บอกว่าจะไปปีนี้เนี่ยท่านอาจารย์บางปีตรงกับเกี่ยวข้าวพอดีตอนนี้ตั้งบนเขาบนดอยเกี่ยวข้าวกันจะแล้วพ้องละเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วพ้องละเกี่ยวเจ้านะคิดว่าวันที่25 26นี้นะจะเสร็จเรียบร้อยนะต่างคนต่างบอกจะเดินทางขึ้นไปเนอะบางคนอาจจะไปนอนพ้องมาวันที่25นี่อาจจะตั้งโรงทานไว้เฮ้อนะโรงทานตั้งแต่วันที่25นะศรัทธาถ้าไปนอนก็จะเตรียมโรงทานไว้ตั้งแต่25ตอนบ่ายครูบาอาจารย์ได้รับความเมตตาจะไล่ตนที่บอกมาอาจจะขึ้นไปจำวัดที่วัดพุทธศิขิรีในวันที่25นะโจนถึงวันที่26เสร็จเรียบร้อยงานกฐินทอดเวลาบ่ายโมงเนื่องศรัทธานะไปกินข้าวตอนแล้วนะหลังจากพร้อมปีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ครูบาวัดพุทธนิมิตหลวงปู่ครูบามานะวัดพุทธนิมิตท่านเจ้าจะไปเป็นประธานบอกไว้แล้วเอาจ้ำฟ้อนไปโดยเป็นบอกนะขอความเมตตาได้รับความเมตตาเป็นประจำแทบทุกปีนะ84แล้วหลวงปู่ครูบาอันที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองอันดีตเจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดพุทธนิมิตตำบลสมเตี้ยจอมตองนะตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุเจดีย์นี้หลวงปู่นี้แหละเป็นประธานสงฆ์ในการวางศิลาฤกษ์ครั้งนั้น10กว่าปีที่ผ่านมานะวันนี้วันพุธวันคือจนถึงวันที่26นี้ท่านเจ้าก็จะขึ้นไปแล้วหลวงปู่ท่านเจ้าคนก็มีกฐินวันที่22วัดพุทธนิมิตเนอร์ศรัทธาวันที่22ที่จะมาถึงนี่เนี่ยหลวงปู่ท่านจะหลวงปู่วัดพุทธนิมิตนะจะทอดกฐินวันที่22ที่จะมาถึงนี้นะเจ้ากลับไปสาท่านเจ้าหลวงปู่ครูบาท่านเจ้าคนจะไปก็ไปจะขึ้นไปนะไอ้นี่อนุโมทนาก็ญาติโยมศรัทธานะวัดพุทธนิมิตโดยก็คงจะไปกันได้ยินศรัทธาบางคนเพิ่นบอกมาว่าจะเตรียมรถกลับไปละท่านอาจารย์เนี่ยอย่างหนองพระเขาเป็นต้นกับรายการนะวันต้นแก้วพุ่นสัมปตองพุ่นนะปอตานพุ่นก็บอกว่าได้สองการท่านอาจารย์ปีนี้จะขึ้นไปเนอะแน่นอนทีเดียวไอ้นี่ก็ต้องขออนุโมทนาหลายหมู่บ้านหลายที่ที่ไปได้แจ้งมากับบอกเป็นอย่างแต่ขอเจริญพรเรียนเจริญไปร่วมบุญการขึ้นไปจอดรถนี่บางทีคือบอกโชเฟอร์ตัวเนอร์สตาสาธุชนท่านผู้ฟังตามว่าพุทธศรีคีรีนี่ก็จะเตรียมรถรับส่งจากตีนดอยที่ประตูตีนดอยขึ้นไปสักสองสามกันนะรถรับส่งสตาบันเตื้อตำบลถ้าจะถ้าเต็มก็จะได้รับส่งขึ้นไปถ้ามีโรงทานขึ้นไปก็เอาโรงทานขึ้นไปไว้ตำบลแล้วก็รถลงมาจอดทางลุ่มจะเตรียมสถานที่จอดรถไว้อย่างผู้ปีเรียบร้อยนะแต่ละปีที่ผ่านมาถ้าการปฏิสันถานต้อนรับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสาธุชนผู้ใจบุญที่เดินทางขึ้นไปแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นอาจจะขาดปีนี้กับหลายที่ที่จะเดินทางไปอำเภอบ้านโฮงหลายหมู่บ้านเหมือนกันที่โทรไปบอกวันเกิดวันห้วยล้าปุ้นก็จะขึ้นไปหลายการบอกมาแบบนั้นนะหลายที่ตำบลป่าปูบ้านโฮงนี่ก็จะขึ้นไปอำเภอลีศรัทธาสาธุชนครูบาอาจารย์เจ้านะฉะนั้นแล้วเจริญพรเรียนเจริญเนอร์เวลาตอนนี้จะ3ทุ่มพอดีจะได้เข้าสู่รายการอุจจารภาษาธรรมฉะนั้นแล้วในโอกาสนี้เพิ่งเหมาะสมแต่จะกลับไปอาราธนากลับไปสาราธนาทำพระครูสถิตสารคุณวัดหนองท่าขาวก็ทำพระครูกัลยาณประโมทวามนหัวแก้วได้มาเข้าสู่รายการอุจจาภาษาธรรมในโอกาสนี้นะเปิ้งควรพอดีแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่รอรับฟังนะบัดนี้ถึงเวลา
ฉะนั้นแล้วกราบไหว้สาราธนาท่านพระครูทั้งสองได้เข้าสู่รายการอุจจังภาษาธรรมตอนนี้ท่านพระครูกระยาได้เดินทางมานั่งอยู่ในห้องทรงแล้วเข้ามาห้องทรงจะกราบไหว้สานะพบปะญาติโยมศรัทธาก่อนในโอกาสนี้ฉะนั้นแล้วจะได้พบปะกับท่านพระครูกระยาก่อนเนอะเดี๋ยวท่านพระครูสถิตสารคุณจะตวยมาเพราะงานกฐินของท่านเจ้าก้าผ่านไปแต่วานี่ของท่านพระครูกระยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วแล้วแต่เจ้านี่วันนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวก็เป็นที่เรียบร้อยนะได้มาฟังน้ำเหลียงเสียงธรรมวัดหนองเหียงกับวันนี้ท่านพระครูวรธรรมนาถก็ทอดวันนี้เหมือนกันนะเจเจได้บอกมาแบบนี้ก็อนุโมทนากับท่านเจ้าแต่ละวัดแต่ละวันโดยไหว้สาราธนาท่านพระครูกระยาณประโมทเนอขับไหว้สาพบปะญาติโยมสถานในโอกาสนี้กราบไหว้สาราธนาครับผมขอน้อมกราบถวายความเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่ฟังรายการขณะนี้กราบไหว้สาท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชื่อยานาโทสาธุรายการข้ามคืนนี้เรียนปอนเนอร์พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการทำคืนนี้ในวันนี้ก็ที่เคยได้มาปะมาพบกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมขอช่วงนี้เป็นงานกฐินเนาะมันแต่ละวัดแต่ละวาศรัทธาญาติโยมก็คงจะได้ไปร่วมที่ไม่ได้ไปก็คงฝากร่วมบุญกันไปไอ้ที่หลายแห่งของอาตมาก็ได้ผ่านไปแล้วไปที่11ที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนก็ได้ร่วมบุญกันก็บางทีอาจจะไม่ได้พูดได้จ่าเท่าที่ควรขออภัยตัวเองในการต้อนรับขับสู้จะไม่ได้ทั่วถึงแต่ก็ไม่ได้นักได้หลายคนก็ปีนี้คนมาหลายเพราะว่ากฐินเราได้สายไก่คนในละเวกใกล้ๆของเขาเองขอสถาญาติโยมเพื่อเก็บเกี่ยวเอาบุญเกี่ยวเอาความปิติยินดีในช่วงของบุญใหญ่โดยเฉพาะบุญกฐินเพราะว่าถ้าปนเป็นหนี้เป็งแล้วก็มามีโอกาสละอาจจะต้องรอไปปีหน้าที่จะได้บุญใหญ่กฐินครั้งหนึ่งแต่ละวัดแต่ละวาขอให้ได้เกิดเดียวจะไปรับไรเตอร์ก็ไปได้มันมีวินัยมีระเบียบของสงฆ์เป็นวางไว้แต่ในวันที่16ได้ก่อกฐิน300วัดที่ม่อนฤาษีเด้อศรัทธาญาติโยมที่หลายวัดหลายวาที่เพิ่นบ่มีกฐินแต่วัดม่อนฤาษีก็หลายปีที่ต่อกันที่ได้จัดคือมีการถวายกฐินตกค้างแก่วัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนประมาณ300วัดขอปีนี้ก็ได้มีอยู่นะขอศรัทธาญาติโยมขอช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่เปิ้นร่วมบุญกันเด้ออีแล้วนี่เปิ้นตอนเช้าแล้วมันรู้สึกว่ามันคนที่มาได้ร่วมประมูลก็ยังบ่เสี่ยงกับเกื้อก็ได้ตอดกฐินซะก่อนท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมฆท่านเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีประตังสามัคคีก็เลยว่าปีนี้เฮาเลื่อนพิธีเอาไปตอนบ่ายเพื่อตอดช่วงเช้าตั้งแต่กินข้าวไงแล้วคือสถาญาติโยมได้มาจอมได้มาจอมต้นกระถิ่น300ต้นสถาสตางค์1บาทก็ได้เนาะจอมลงไปในเพิ่นถึงมีบาทตั้งไว้ที่โต๊ะของแต่ละวัด1บาทเฮาก็ได้จอม1วัด300วัดในวันเดียวกันในต้นกระถิ่นอันนี้ก็เป็นหน้าบุญของเฮาที่จะได้ทําร่วมกันมีโอกาสขอมาร่วมกันมานั่นมันตัดกันหลายที่บางห้องก็จะขึ้นไปที่อาจารย์วรรณชัยอาตมาเองขอผมคงขึ้นไปพูดเพราะว่าได้อู้กันไปก่อนแล้วก็บางอย่างนี่เราต้องฟังชกช่วยสถานญาติโยมรู้ว่าบางทีเอาปัจจัยเงินทองของผู้มันจำกัดจำเคลียร์บางคนท่านบางคนบางคนก็บอกโอ้มันต้องแบ่งไปหลายที่นะท่านเนาะทำที่เดียวนับก็ได้ทั้งกระจายกระทุกต้องแล้วกระจายบุญไปบางทีสถานญาติโยมได้ไปร่วมกินร่วมทานกับครูบาอาจารย์ได้หูได้หันก็เกิดความปีติยินดีในการร่วมบุญกันร่วมบุญที่จะได้ สร้างบุญสร้างกุศลช่วยกันช่วงนี้แทบทุกวันนะคิดจากวัฒนธรรมญาติโยมที่มีใจ
จเป็นบุญเนี่ยคงจะแทบทุกวันนะทำไปทอดกระถิ่นวัดนั้นวัดนี้เสียอย่างมาต้องเสียโอกาสเนอะสถาญาติโยมเสียโอกาสเสียเงินเสียทองเสียข้าวของบางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นสมบัติของโลกมันเสี่ยงไปมันก็หาใหม่ได้คืนนะแต่ถ้าเวลาที่มันมีเนี่ยโอกาสที่มันมีโอกาสปีนี้เท่าไปได้ไปร่วมทอดกระถิ่นมันก็ผ่านไปอย่างเราจะมาคืดย้อนหลังก็ไม่ได้รอปีหน้าแต่เขาก็มองว่าชีวิตของน้อยเนาะของแบบเที่ยงแท้แน่นอนเขาใช่ว่าแจ้งตัวเก่าได้ตัวเก่าว่าเขาจะมีอายุมั่นยืนยาวถึงขั้นนั้นก่อนเขาก็มองมารับรองตัวเก่าว่าปีหน้าเขาไปทอดกระถิ่นเกิดมันแบบนี้เขาแล้วเนาะน่าอย่างมันจะเป็นที่จ้างที่เปิ่งแก้วก็คือบุญกุศลเท่านั้นเองเบื้องต้นนี่บุพเพเจตนาบางคนหอมตังไว้เป็นปีจนความจริงไว้ก็มีเกศสะสมไว้ไว้ตอดกระถิ่นถึงเวลากินใหญ่ท่านหลวงท่านนั่นนี่ก็จะได้ใช้เงินก้อนนี้เพราะนั้นว่าบุพเพเจตนาเบื้องต้นดีพืชพืชดีไว้ว่าเขาใครกินใครตานปัจจัยเงินทองวัตถุข้าวของอะไรก็ดีก้อยที่ก้อยหายก้อยซ้ายก็สมไว้ไว้ทำบุญต่างๆหรือเราจะกินจะตานก็ตกแต่งได้หรือปราณีตดีงามบางคนก็ว่าเอ๊ะมันเสียเวลาก่อนเอาสตางค์นี้ไปแห่ก็ได้ก็มานั่งทอดนั่งนับเสียเวลาไปยังบ่อใส่ไปกบไปเลยไปถึงก็ถวายตานก็ได้ก็ยังเที่ยวกันแต่ว่ามันจะขาดความคำว่าบุพเพเจตนาความตั้งใจที่ละเอียดอ่อนปราณีตดีงามในการกระทำอย่างนี้บางทีเขาจะเป็นส่วนที่ทำให้คนอื่นที่เพิ่นมีใจเป็นกุศลแต่เพิ่นบ่มีปัจจัยเงินทองนักได้มีส่วนร่วมกับหมู่เฮานะอย่างที่ได้มาตกแต่งได้ช่วยกันพอดีคนควายกันงานอะไรดีในการทอดกฐินนะมันก็เป็นที่เกิดแห่งบุญให้กับคนอื่นอันนี้เป็นการได้บริวารสถาญาติโยมบางทีเฮาอยู่ในโลกนี้อยู่คนเดียวบ่มีหมู่หลายเฮาก็บ่ม่วนบ่มีลูกเต้าเราหลานหลายก็บ่ดีคนที่เพิ่นฮื้อทานแล้วแบ่งบุญให้กับคนอื่นคือคนอื่นได้ปัตตาโมทนาตัวอันนี้ก็จะทําให้เกิดมาจะทะที่ใดจะได้มีญาติมีพี่มีน้องมีบริวารมากมายบ่โดดเดี่ยวเหงาหงอยนะแล้วก็บางคนก็บ่ใช้ทานอย่างเดียวแห่งมีบ่ใช้ก็ทําบุญอย่างเดียวบอกว่าเพื่อทําบุญแล้วก็ต้องฮื้อทานคือทานก็คือแบ่งลงทานไปตัวใบมันจะเขียวนะเด้อท่านเด้อมันบ่แดงเด้อ เป็นหยังอันได้ด้วยใจเนาะบ่มันแดงบ่แดงบ่เป็นหยังขอได้ร่วมด้วยการก็ว่าซั่นโอ้แบ่งลงทานมาตัวแล้วปักต้นมาตัวจังอีกกว่าปีจะเป็นเรื่องธรรมดาเพิ่นว่าบางคนเมื่อได้แห่กันแล้วได้ทานกันแล้วก็เก็บต้นขาพริกแห่งพิจารณาปีหน้าจะมาเห็นคือความตั้งใจปีนี้นะครับปู่ฟังโมทนากสทายะโยมต้นขากับปีกแหม่ไว้ปีหน้าใหม่ม้วนนี้ไงวันนั้นปู่กับโยมคนหนึ่งสับก้อยเปยหลวงเนาะอันใดก็ดีใจเงินก็ดีเก็บดีหอมกันแล้วก็โอ้จะกระถิ่นนะมอกถามหาต้นขาแล้วก็เลยถามกับโยมก็อันใดก็ดีเสียงอุ้มมันม้วนท่านเป็นยังม้วนบุญเอานะมีงานผู้ค้าเราต้องทำมันนักกันน้อยเขาบอกโอ้โมทนาสาธุนะบุพเพเจตนาครับคุณละเจตนาเนาะบางทีเราได้กินได้ทานสถาญาติโยมบางคนว่าโอ้ไปไหนคนหลายบ่ม่วนค่อยไปแต่ถ้าว่าไปกินประทานคนนอกเขาเกิดปีตีนะโอ้คนล้นหลามไปอย่างพุทธศิคิรีที่จะมีนะโอ้บนใหม่ผู้สารทิศจากบนเขาบนดอยพี่น้องมาปีไม่แผ่วจะขอประลองมันเนาะปีนั้นเคยหันนะไม่ใช่แค่พี่น้องมงก็มีมงก็มีใหม่หันเกิดความหลากหลายหันสีสันหันพแห่แห่งแต่แต่ก็เป็นเกิดความปีตินะขณะที่เขาจะฮึดการถ้าไปหันเนาะบางคนว่าบางทีงานตัวเก่าใครก็คนนักแล้วชวนไปไหนงานคนนักบอกว่าสุขานคนหลายถ้าตัวมีการมีงานใครคนไปนั่งนักซับเปอรี่มันนะทุกเจ้าหังนึกจังสำคัญชวนทุกเจ้าบางส่วนไปบอกว่าคนหลายบางบ่อนที่งานตัวเก่าเนี่ยประกาศเอิ้นคนใครคนไปหลายๆน้องแต่งห้องน้ำรองรับสิ่งนั้นในฐานะที่เราการและบรรยากาศที่เราแผ่ผ่ายบุญไปถ้าเราเป็นจัดการกฐินเนอร์บอกบุญไปคนมาร่วมกันโมทนาเปิดโอกาสคนที่เพิ่นมีน้อยเพิ่นก็ได้ร่วมกับเราถ้าเราเป็นเก้าเป็นประธานเนอร์เพิ่นคนอื่นเพิ่นก็มีโอกาสได้ร่วมเพราะว่าบางคนเพิ่นก็ฐานะราคาหรือว่านะมันบ่เท่ากับเตรียมเขาไปกินไหว้ท่านแต่ละที่โอ้พระสงฆ์เจ้าปัตตาโมทนาเสียงสาธุการ
สาธุพระผันดังก้องพิหารเกิดความปีติยินดีคุณลูกคนปองวะนะอันนี้ในคณะฮึดตานหลังจากฮึดตานแล้วก็มานอนคือเดี๋ยวคุณฮอดประธานกฐินพุทธศรีคีรีปีนั้นเนาะพุ่นแจกบ่ฟับหรอกแจกกระล่อมเลยแจกกระล่อมไปคือถึงของแจกคุณนะครับจริงๆราคามันก็ได้มันประทับใจประทับใจอันที่มันม่วนนี่แหละไปที่จริงของมันนั้นมันก็ของธรรมดาซื้อไหนก็มีแต่ว่ามันเกิดความม่วนความปิติเออปีแล้วคนแจกกระล่อมแจกบ่ฟับปีนี้ไปจะแจกอย่างมื้อเด้อแน่ขึ้นล่ะครับเอามาพกเก็บไว้เด้อเอาไว้กล่องไว้หน้าประตูเก็บกาเก็บเออเก็บได้สิมีฟองเออเก็บกาบ่ฟับกากระล่อมได้มาเกิดอู้กันในรถอันได้ว่ะแน่มันเองมาอู้มาจากแล้วก็สิ่งนี้มันความรู้สึกนี่มันไม่ยั่งยืนกันไหนมันเกิดแล้วมันดับตามกฎของธรรมชาติกฎตายรับเนาะครับผมความสุขก็ดีที่เกิดจากเป็นต้านๆในอย่างก็ดีเนี่ยมันอยู่ในระยะหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยคลายไปคลายแล้วมันก็ดับไปจะทำมายืดลึกย้อนหลังมันก็มันนานได้เกิดเพราะนั้นเราต้องเติมบุญใหม่ตลอดครับอย่างว่าเออปีหนึ่งท่านจัดกระถิ่นมาเที่ยวก็ได้รู้เขาก็ได้ความปีติแม่แต่ความปีตินั้นมันแบบต้องเขาไปเติมเลยมันนะอย่างเขากินข้าวเนาะแม่หลายอย่างกินแล้วก็ข้าวหลายอย่างก็ได้มาเกาะหิวก็ซ่อมมาเติมแฮมความรู้สึกดีๆได้เหมือนกันพยายามเพื่อมันได้นักสถาญาติโยมเนาะพยายามเติมจิตของเขาในแต่ละมื้อแต่ละวันอย่างเขามาได้ไปได้ยินเพื่อนกินเพื่อนทานได้ยินเพื่อนตีก้องอยู่ยกมือใส่ข้าวเสือสาทุกเสียงก้องเสียงกองเพื่อนจะกินจะทานแล้วปีติยินดีก็เพื่อนผ่านหน้าบ้านเช็ดตึ๊ดหูอย่าบิดหลังต่ำกว่าเพื่อนเอาซองมาแจกใช่ไหมต้องกึดเรื่องบุญเรื่องกุศลขึ้นนะเพราะว่าโอกาสที่มันจะมีให้แก่เฮาเนี่ยมันไม่แน่มันนอนชีวิตนี้มันเป็นของน้อยแล้วก็แห่งอย่างหนึ่งโอกาสที่เฮาจะได้มาปะมาพบในบ้านในเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยข้าวน้ำปัจจัยด้วยความเป็นอยู่ของสังคมด้วยวิธีของศาสนาที่ยังเป็นปกติดีงามเฮาพอข้าวต่างประเทศเหมือนท่านอาจารย์อู้ตะกี้เดือดร้อนท้นไหมโอ้ลบลาฆ่าฟันกันตายกันไม่ใช่น้อยๆถ้าถามว่าบ้านเฮาเมืองเฮารู้คนหนีมาแอวมากินมาเอาสตางค์มาเพื่อเฮาเข้ามาเข้าเมืองเฮาประเทศไทยในเอเชียนี่เป็นอันดับหนึ่งถ้าศรัทธาพอครับพอครับปวดใครมาบ้านเฮามาเพราะอย่างเพราะบ้านเฮาเป็นวิถีคนกินคนตานมันนักเป็นวิถีพูดเป็นวิถีพูดเป็นวิถีของคนที่ฝึกการฮื้อน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันกันด้วยปฏิคิดตะขวงใจมันเป็นนิสัยที่แสดงออกของคนไทยจะพูดทำให้คนเกิดความประทับใจเนี่ยสถาญาติโยมถ้าเอาทิ้งการกินกันตันห้อมเนี่ยบารมีและลูกหลานเขาจะได้สืบยึดสารหอยที่ดีนั่นได้จะได้เขาก็จะห่างวัดห่างวาไปอันนี้สถาญาติโยมบางทีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเขาเองก็เพื่อหวังบุญหวังกุศลกับเขาเองไปทั้งโลกนี้และโลกหน้าที่สุดกับเพื่อนนิพพานนั่นแหละคือการพ้นทุกข์แต่ในขณะที่เขาพยายามสร้างคุณงามความดีมันก็เป็นเนติเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้สานได้สืบต่อสังเกตว่าพ่อแม่ได้ก็ดีวงตระกูลได้ดีที่เพื่อนชอบกินชอบทานลูกหลานก็จะได้ฮิดได้หอยโดยปอดโดยแม่บางตะคิดตะควงใจในการทำปลาละอ่อนเข้าวัดตั้งแต่น้อยเนี่ยละอ่อนกลับละอ่อนไหวละอ่อนเกณฑ์นั่นเกณฑ์นี่มันเนี่ยเปลี่ยนมันอายเนาะแต่ถ้าพ่อแม่ห่างวัดห่างวามาสนใจวัดวาลูกหลานมันก็ไปตามสภาพว่าของมันสถาญาติโยมนะเพราะนั้นประโยชน์เฮาก็ได้ประโยชน์แก่ลูกหลานคนทั้งหลายก็ได้ประโยชน์แก่พระศาสนาจำจูพระพุทธศาสนากฐินพระกฐินเขาได้ฮึดทานแล้วก็ทำผู้พระสงฆ์เจ้าก็ได้อนิสงส์ฐานทำตามวินัยของเปิ้นวัดใจเงินทองอันเป็นบริบาลเขากับบำรุงศาสนาวัตถุศาสนาสถานของวัดเขาที่มันยั่งยืนสังเกตว่าแต่ละวัดแต่ละวาก็ล้อกฐินถ้าศาลามาถามพอกฐินแล้วก็นอกก็เอาสตางค์กฐินแล้วก็นอกไปแปลงเนี่ยรอปัจจัยเงินทองจากอันที่เป็นบริบาลกฐินนะบางคนก็ว่ากฐินแท้ๆกับผ้าผืนเดียวก็ได้วันนั้นท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธได้กล่าวสมโภชที่จริงกฐินเนี่ยเพิ่นยกขึ้นบริบาลเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะสัปปานิบาลังสัปปานิบาลังคือบริบาลกฐินที่เป็นจตุปัจจัยทายตานั้นเป็นเรื่องสำคัญผ้านั่นก็เป็นสำคัญเลยว่าทุกวันนี้จตุปัจจัยที่ได้จากงานตอดกฐินเนี่ยต่อไปใช้ดูแลวัดวาศาสนาถึงมีมันจะมีข่าวที่ออกมาตั้งเสียตั้งหายเรื่องพระสงฆ์นี่สะทายจะไปหวั่นไปหวั่นความคนดีมีประเลิศประเถอเพิ่นมาเอาไปออกไปว่าไปนะของดีบางทีเป็นข้ามาเป็นหมูขี้ปีมาออกอยู่มาเล่ามาประจานกันอยู่อันนี้เพื่อทำลายและประเด็นเรามีการทำภาพอะไรอย่างก็ท่านอาจารย์พระครูเข้าวงสนทนาหน่อยหันออกมานะเพิ่นใจระบบกัน AI
JI เนาะคือประเด็นนี้มันเทคนิคกันข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์มันสามารถตัดต่อภาพได้เอาเป็นหูพระเจ้าไปขี่รถเครื่องแข่งกันไปนั่งห้องเพลงคาราโอเกะก็ไม่ยิงมันเหมือนแท้น่ะมันเหมือนว่ามันภาพจริงที่จริงมันเป็นภาพตัดต่อเหมือนกันเรามาออกช่วงที่งานบุญนักเนี่ยงานทอดกระถิ่นงานทอดกระถิ่นพอดีถามว่าอันไปฉลองกระถิ่นอันอีอันนี้คือเจตนาหายสุดท้ายจะโยมแล้วมันจะกัดก่อนจิตใจของคนทั้งผู้คนบอกให้กินข้าวตาลแล้วถ้าปัญญาไปถึงนั่นเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้โดยว่าถ้าใจไปหันแล้วคนอู้หูฟังจะไปวอแวว่ามันเป็นของจริงบางทีเปิดปลอมคนที่ประกาศนาดีต่อศาสนาเขามันก็มีต้องการจะทำลายเนาะต่อไปก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ทับกุศลทิศได้อู้เห็นหน่อยกันโอ้ก็อู้กันเบรคสิบห้านาทีแล้วมันยังมาเวิร์กแต่เวิร์กถ้าจะได้ข้าวบุญส่วนนั้นไหนครับผมแล้วไม่จะไปคืออู้นะอย่าอู้กันเดียวมันไม่ได้นิมนต์ท่านอาจารย์ครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าทั้งสามประการไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอแสดงความนับถือมายังบราอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่บ้านครูผู้ตนทุกองค์และขอแสดงความนับถือมายังท่านพระครูปริยานประโมทอาจารย์พระชัยชยานันโทที่อยู่ห้องสูงทุกันณขณะนี้ครับผมขอความผาสุกร่มเย็นและความเจริญในธรรมจนได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาบรรดาทุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกหลานตันเต้าจูฟูทุกคนจูเดี๋ยวน้อยใจยิงเนอในวันนี้วันอาทิตย์ที่12เดือนกันเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ก็เป็นวันพระวันศีลวันเดือนดับเดินเกี่ยงดับมันพวกนี้ก็เป็นเดินยี่ของค่ำซึ่งก็เป็นการออกภาษามาแล้วกึ่งเดือนเลยของกึ่งเดือนเป็นเทศกาลงานบุญใหญ่การละตาลคือการตาลกระถินหลังออกภาษาแห่งหนึ่งค่ำเป็นต้นมาจนถึงเดือนยี่เป็งเกี่ยงออกค่ำถึงยี่เป็งเทศกาลกระถินอย่างที่ได้อู้กันไปเนาะแล้วก็ครูก็ดีท่านพระอาจารย์ก็ดีได้อู้ไปก็หลากหลายงานบุญต่างๆนานาเมื่อเราพิจารณาพอแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราได้ทำตอนที่เราอายุน้อยเนี่ยเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างก็ดีนะอยู่ในแวดล้อมมันเฮียนไว้กำลังเริ่มทำการทำงานก็ดีความมั่นคงในชีวิตก็ยังมันแน่นอนเด้อการสะสมออมเงินออมทองอะไรอย่างต่างๆมันก็ยังน้อยอยู่บางทีบางครั้งการศึกษาห้องเรียนอื่นต่างๆได้จบใหม่ๆได้ทำงานใหม่ๆเนี่ยก็ใช้จ่ายการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตของตนเองต่างๆนานาก็จะจ้างสร้างฐานะกับตนเองนี่ก็มีความจำเป็นอยู่ดังนั้นโอกาสที่จะทำบุญใหญ่ในงานตันกระถินเนี่ยก็ยังยากดังนั้นผู้ที่มีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่แล้วเลย60ขึ้นไปส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ดีหลังจากที่ทำการทำงานมาเต็มที่ก็ดี50ไปแก่ๆ60ก็น่ะถึงจะพ้นลูกจัดการที่จะดูแลเอาใจใส่ครอบครัวส่งลูกเต้าเหล่าล้านได้ห้ำเงินก็ดีพอจบไปแล้วจบการศึกษาในระดับที่ปริญญาไปแล้วก็ดีนะอุดมศึกษาจบไปแล้วก็ดีนะถึงจะตั้งมั่นในหลักฐานที่มั่นคงค่อนข้างที่จะมั่นคงจนถึงมั่นคงดังนั้นการที่เรามีอายุมากพวงลงหลายขึ้นมาตามลำดับเนี่ยวัยวุฒิคุณวุฒิอย่างต่างๆของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้เรามีความมั่นคงในอารมณ์เป็นส่วนมากแล้วก็การดำเนินชีวิตก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงดังนั้นเราจะได้หันว่าคนที่จะทำบุญทำทานงานใหญ่งานหลวงงานกฐินเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยบางคนบางท่านเอาพ่อเอาแม่เราก็ลูกเต้าหลานติดตามลำตัวมาสืบหีดสามหอยบางทีก็ได้หิ้วปีกคุณหาก็มีบางคนก็ต้องจูงเฟือมาก็มีเป็นประธานกฐินแต่ในปัจจุบันนี้เราจะหันว่าอายุสังขารของคนเรานะมันมาจีหลังอย่างยืนเตี้ยงแต้แน่นอนจริงๆดังนั้นมีโอกาสทำบุญเราก็ทำไปตามอัตภาพเป็นลูกเป็นเต้าเราก็พ่อแม่ทำเขาก็ไปแต่พ่อแต่แม่ทำ
ต่างพ่อทำต่างแม่ทำต่างผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อุ้ยแม่หมอนของเฮาเพื่อฝึกฝนตนตัวของเฮาให้เป็นผู้ที่ดำเนินเจริญต่างพ่อแม่เป็นลูกเสมอพ่อเสมอแม่ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีอยู่อนุชาตบุตรบุตรเสมอพ่อเสมอแม่ถ้ายิ่งกว่าพ่อกับแม่ถ้าตัวเองมีความมั่นคงในฐานะก็เป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นอนุชาตบุตรโดยการที่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมที่ดีที่งามนั่นก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาบางทีบางครั้งอายุของคนเฮานั่นความมั่นคงในอารมณ์ต่างๆนี่ยังน้อยอยู่ต่อเมื่ออายุนักแล้วถึงจะมีความมั่นคงในอารมณ์ดังนั้นผู้ที่มีอายุนักน่ะเก็บประสบการณ์มานักการเก็บอารมณ์ก็จะดีขึ้นคิดในอย่างคิดรอบคอบสุขุมความเพียรภาพเพิ่มขึ้นมั่นคงในอารมณ์สูงตัดสินใจอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นตัดสินใจแล้วค่อนข้างที่จะบพิษหรือพลาดตรงข้ามคนหนุ่มตัดสินใจอย่างด้วยความรวดเร็วตัดใจแต่ผิดพลาดมีสูงดังนั้นการที่เรามีความคิดความอ่านอะไรต่างๆเมื่อเรามีอายุนักเนี่ยจะทำให้เราทุกคนทุกท่านนั้นปลอดภัยในการที่จะทำดวงจิตดวงใจของเราให้อยู่ในความที่ดีงามศีลธรรมกรรมฐานต่างๆนี่แหละจะคอยช่วยคือเราทุกคนทุกท่านเพราะว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ตามที่รับการฝึกฝนอบรมตนโดยการตั้งตนอยู่ในกรอบของพุทธบริษัทที่ดีก็สามารถในการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองได้ดีตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่ดำโดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำเป็นผู้แนะบอกให้ทำนำทำให้ดูอันนั้นการที่เราทุกคนทุกท่านในเทศกาลใดๆก็ตามเนาะเราก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่งามบอกว่าคนหนุ่มคนสาวเนาะนิมนต์ครับครับวันพุธนี้เหมือนกันก็มีกฐินที่วัดสถาบันธรรมภิวัตรคุณยงคุณยงพนิตาเป็นประธานการทอดกฐินที่ท่านอาจารย์ท่านสาธิตนะครับที่สถาบันธรรมภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวันที่14กับท่านพระครูชลทานพิทักษ์วันที่14ที่วัดแม่ห้องคายท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือตุลุงแดงหรือครูบาแดงตุลุงแดงนะครับเนาะที่วัดแม่ห้องคายเนี่ยศรัทธามีโอกาสกับเจริญพรเดินเจริญอำเภอดอยสะเก็ดเนอะบางคนเคยไปแล้วนะเก้ากับผมธรรมภาพสามตัวนี้ก็ไปมาเตื้อสองเตื้อแล้วนะครับเนาะไปสองเตื้อแล้วนะไปวัดท่านเจ้าวันที่14นะครับเนาะวันที่13นี่วันพุธนี่ที่วัดที่สถาบันธรรมภิวัตรวันศุกร์เตินเนอะวันศุกร์เตินศุกร์เตินเนี่ยไปทางไม่เหมาะไม่เหมาะนะศรัทธามีโอกาสก็ไปดอกบัวตองก็มีเหมือนกันเด้อดอกบัวตองกับบ้านตัวเปรย์พอดอกบัวตองบัวตองที่แม่เมาะก็มีที่พุทธสิกิรีนี่ก็มีนะก็จะไปพอที่พุทธสิกิรีก็มีดอกบัวตองในการที่แม่เมาะวันพวกนี้ได้มีคุณโยมกนิตราพรหมินเป็นเจ้าภาพเป็นประธานทอดกฐินในวันพวกนี้วันที่14ที่วัดแม่ห้องไทรนะวัดของธรรมพระครูชนธรรมพิทักษ์นะวัดแม่ห้องคายท่านเจ้าจะได้ไปเทศธรรมที่วัดพระธาตุจอมพอตัวกับธรรมพระครูสามวรศิลปิลักษณ์แล้วก็อินไลต์ตนในองค์นะยังว่าชัดเจนข่าวสารข้อมูลได้มาว่าชัดเจนแต่มีครูบาอาจารย์ที่เทศธรรมมรดกธรรมกำเมืองในทางสถานีวิทยุนี้ไลต์ตนจะขึ้นไปเทศตั้งแต่ภูกที่1ถึงภูกที่13ครับอันนี้ก็3ตนจะได้ไปเหมือนกันนะ3ตนนี่ก็จะได้ขึ้นไปในภาคบรรยายตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:00 พอดีสถานอันนี้เป็นการสนทนาธรรมเป็นการสนทนาธรรมครับเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปในธรรมสั่ง1313ภูกนี้ในสังวรชาดกเนี่ยครับสรุปยอดตั้งแต่ภูก1ถึงภูกที่3ก็ถึงเวลากับพวกฮู้นะข้อมูลเก่าใหม่กันไม่ได้สุขุมเนาะว่าถึงเวลากับไฟอู้อย่าได้เล็กๆน้อยๆกับเท่าที่เป็นไปได้นะครับนอกจากนักปกครองทั้งสองนะครับนะก็ไปตามนั้นนะไปตามนั้นนะเพื่อเป็นการสรุปรวบยอดในหัวข้อธรรมที่อยู่ในมหาเวสสันดรชาดกนะตลอดจนถึงการที่
ดำเนินเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องราวไม่จะได้นะสรุปลดหย่อนออกมาคือฟังได้ง่ายภายในเมื่อกี้ชั่วโมงครับชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไปสองชั่วโมงเนี้ยแน่เลยเนอะบ่ฮึเลยเนอะเดี๋ยวเอาแต่ละไม่ต้องตีละครถ้าไปให้ฟังจบในภายในชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็ไปฟังถ้าท้องท่าดับฟังเนอะครับทั้งสามตัวนี้จะได้ไปอู้กันไปอู้จ๋าไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ความหูมันไม่มีอันนี้ก็บอกมีเหมือนกันเล็กๆน้อยน้อยก็ไปก็ไปช่วยกันประครับปกครองน้องสนาได้ฟังตั้งแต่ปู่ที่1น้องผู้1ก็ช่วยประยุกต์กันไปครับแล้วมีอย่างอู้นะกันนะมันได้แบบเกิดขึ้นบ่เกินเวลาเพิ่นสถาสาธุชนท่านผู้ฟังข้อสําคัญก็บ่คือเกินเวลาเวลากี่โมงก่อนเริ่มตั้งแต่ 9:00 นครับเนาะ 9:00 นถึง 11:00 นออกเช้าก็ต้องออกไปเช้านะออกวันที่18วันที่18ครับเวลา9:00 ไปต้นไปครับผมเริ่มขึ้นมูจากันมูจากันโดยเพิ่นจะสลับสับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่นจะฮื้อโอกาสก็วันที่17นั่นก็มี17มันก็มีครับรายการวันที่17นี่ก็มีครับอาจารย์แล้วก็ครูครับเริ่มตั้งแต่วันที่17ครับเริ่มตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไป17นี่จะเทศมาลัย9มาลัยป่าครับนะโดยมีมาลัย9หรือมาลัยต้นนี่ก็มีท่านพระครูสามบนศิลาภิรักษ์วัดไซศรีไซมูลอำเภอสัมปะตองตำบลแม่กาตำบลแม่กาอำเภอสัมปะตองนะครับเนาะแล้วธรรมเทศนามาลัยปลายนี่ท่านพระครูชนธรรมพิทักษ์วัดแม่ห้องไคอำเภอดอยสะเก็ดนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังและผู้อื่นๆก็ก้อยพอกันแล้วกันก้อยพอรายการว่าตนได้พ่อที่จะเตะเนาะที่ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ตั้งแต่วันที่18ปลายนี่ก็มีตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะการเสวนาธรรมนะศรัทธาเรื่องพระเวสสันดรตั้งแต่ภูกที่1ถึงภูกที่13ความเป็นมาเป็นจะได้เป็นจะได้กับธรรมหาจาเป็นจะได้มหาไปว่าใหญ่มันใหญ่อย่างใดไปว่ากันในวันที่18นะค่ําคืนวันนี้มาอู้กลืนคือฟังครับนะวันที่18ที่จะมาถึงนี้ใครไปปะโป๊กกันได้นะให้พบป้าท่านพระครูสถิตสารคุณวันหนองผาขาวท่านพระครูกระยาณประโมทวันม่วนพระเจ้าก็เจริญปอนเรียนเชิญวันที่18เนื้อที่วัดพระธาตุจอมพ่อคือต้องไปนะไปอันตัวเก่าก็ไปนะเก้าก็คงจะมาภาพเองกับไปด้วยกันนะ3ตนนะไปที่วัดพระธาตุจอมพ่อจะได้อุจจาเอาความรู้ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆฝากญาติโยมศรัทธาถือว่าพบปะศรัทธาเนาะในเขตเมืองปะเป้าก็ดีวังเหนือก็ดีเชียงใหม่ก็ดีไปปะกันเนอะลำปางไปปะกันนะเชียงไฮไหลที่ที่สามารถไปได้ก็เจริญปอนเรียนเจริญเนอะและตอนนี้ในหูข่าวว่าทางวัดพระธาตุจอมพ่อนั่นเพิ่นเตรียมปั้นเหมือนแต่งแบ่งจันง่ายอาจารย์ทบุตรฮะแจ้งเหนียวลากนะง่ายก็จะแห่นาโดยจะมีคนขี่โดยคนนั้นชมรมพุกน้อยนานอำเภอเวียงป่าเป้านะครับเนาะประสอบกับว่าตัวผู้ตุ้มเนาะมองหน้าบนกระเตียงมาจัดดีนะแต่งจ้างตีเหมือนแต่เนอะโอ้งามเนาะนี่นะขึ้นโค้งล่างขึ้นโค้งล่างจัดใหญ่หมอกจ้างที่แต่งได้นี่มาจากความศรัทธาความเชื่อต่อพระรัตนตรัยทั้งความฝีมือมุ่งมั่นตั้งใจทำอันที่พระทายพอนี่ตั้งยังยองเชียงตุ่มเนาะที่ต้องแห่จังก็จะแปลงแห่เนาะถ้าว่าคนตั้งคำหลวงเออนั่นหันโอ้แปลงหลายตัวเด้อต้องมีความเชื่อเป็นอย่างนี่ก็ที่ว่าพระราชจอมพอปีนี้เพิ่นก็แปลงปัดโต้เต้าจังแต่นั่นเนอะจะแห่กันขึ้นมากับศรัทธาปลาลูกเต้าหลันเลนไปเนาะไปพอแล้วลูกเต้าหลันเลนจะได้ถามแหละถามว่าจะได้ถามว่าเออจ้างหมายความว่าจะได้มันเป็นจะได้แม่พ่อเฮ้ยอีกอ่ะเอาเป็นพ่อเป็นแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็จะได้เล่าสู่ลูกหลานฟังว่าเออนี่ความเป็นมาตั้งแต่การที่1ถึงการที่13นี่เป็นแบบนี้เน้อหลานเน้อแบบนี้นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมากันไปเน้อวันที่18ที่จะมาถึงนี้แล้วก็จะไปลืมเน้อวันพุธนี้นะที่ศกเตินนะสถาบันธรรมภิวัตรวันฮือนี่ก็ที่วัดแม่ห้องคล้ายวัดหลวงพ่อธรรมพระครูชนธรรมพิทักษ์จะมีการทอดกฐินนะว่าเพราะฉะนั้นก็เจริญปอนเรียนเจริญคณะศรัทธาสาธุชนไปร่วมบุญการตอนที่มีลมหายใจนี่ตอนที่ไปได้มาได้ตอนที่โอกาสมีนี่
ถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วไซส์สัทธาสาธุชนประเทศเมียนมาพม่าตอนนี้ทางตอนเหนือก็ดีทางใต้ก็ดีนะทุกหย่อมย่าลบลาฆ่าฟันกันลบกันไปอยู่อพยพไปอยู่ที่วัดที่วาพ้องก็มีพออยู่ที่บ้านมาได้ลบเข้าไปอยู่วัดวานี่ต่างประเทศเปิ้นบ้านใกล้เรียนเคียงติดประเทศไทยนี่แบบนี้ผมว่าประเทศเราประเทศเขมรเงินทองกับเมื่อบ่มีกล้าต่างประเทศเปิ้นอย่างประเทศเราเป็นต้นเงินกีบกับบ่มีกล้าละเงินเรียวของประเทศกัมพูชากับบ่มีกล้าละพม่าก็นำมาจ่ายเงินบาทของไทยไปจ่ายก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาที่ฟังธรรมะค่ำคืนวันนี้ใครพ้องใครโทรเข้ามาอู้จ่าคือกำลังใจอาจจะได้เปิดสายแล้วจะเปิดสายคือศรัทธาสาธุชนไปขอคือครับนักศรัทธาที่ฟังอยู่นะต้องการจะโทรมาอู้จ่ากันก่อนขอเจอจ่าขอเจอเนิร์ดโทรมาอู้จ่าเนิร์ดศรัทธากัลยาณิวัฒนาที่พออยู่กับโทรเข้ามาก็ได้เนิร์ดไปที่ไหนถูกที่ไหนก็ได้ที่ลำปางเชียงไฮ้พะเยาเมืองน่านเมืองแปร์นะคือโทรเข้ามาอู้จ๋าเนอะจังหวัดเชียงไฮ้02 052 กับ052 010 084นะอำเภอเทิงเนอะไปถึงเมืองเทิงก็ดีอำเภอขุนตาลเชียงของเชียงแสนไปได้หมดประเดี๋ยวนี้วันนั้นสดาโทรมาอู้ฟังเจริญพรครับกราบนมัสการครับสาธุพี่อ้ายครับเนาะฮะพวกทีมครับพวกทีมเนอร์พี่ไอเนอร์ครับผมพ่อของผมก็เลยไปกับท่านครูปัญญานะครับท่านครูตะคิดดีคุณนิกถิ่นนะครับเนาะผ่านไปแล้วครับผมเหลือกับพุทธศิคิรีพี่ไอเหยครับผมของโมทะเลไปแล้วท่านบ้านของประชาชนต้นเมืองที่ตอนคิดนี่เราครับอ๋อเสาเจ็ดครับกระถินสุดท้ายแล้วเนี่ยมีครับอ๋อที่ตรงที่เจ็ดเหมือนกันนะครับพ่อกระถินคุณบ้านนี่นะ17นะคงหลายคนมากนี่ครับต้องการครับวันที่17เนาะครับครับผมวันที่17โมทนาเรเนอร์พี่ไอเนอร์ไอ้ใส่ครับนี่เนาะพี่ไอ้ใส่ครับโดยหมอกนะครับเนี่ยโดยหมอกเนาะครับสาธุเนอร์โดยหมอกนะโมทนาเนอร์ครับกรรมนมัสการครับสาธุประกาศต้องขอบคุณบ้านทุ่งเรดิโอเนอร์พ่อดมกับเมธเทียมบานที่นำอันโซลาเซลล์ไปถวายที่ผ่านมาวันที่25นี้ได้ใจเต็มที่ปีที่แล้วก็ได้ใจโอ้ถ้าผมมีนิอิทเหมือนกันเมื่อคืนนะนุโมทนาสาธุอย่างยิ่งนุโมเจริญพรไอ้สาวเจ้าบ้านต่างกับมึงยังคือกันไม่แสงทองไม่แสงทองเนาะไม่แสงทองเนาะสาธุสาธุโมทนาไม่แสงทอง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 ต้านกฐินล่ะเจ้าโมทนานะแม่เนอร์เจ้าว่าจ๋าเจ้าดูบ้านบ้านตำบลคือเวียงนะบ้านอันนี้ก็นั่นลืมไปแล้วนะเจริญปอนพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินสมมุติเนี่ยแม่วังในเรดิโออนุโมทนานะแม่เนอร์แม่อุ้ยอินตรงนี้80ปลายแล้วนะมีอุ้ยนี่นะฟังอยู่เสียงสายชัดเจนดีอยู่เอาเข้ามาได้052 010084เจริญพรเรียนเจริญเนอร์สดาสาธุชนท่านผู้ฟังเจริญพรสุขาเจ้าที่ไหนทั้งใดในน้อยบ้านตาโทกตั้งโดนดวงสายเทินเมืองลำปางจ้าแม่น้อยบ้านตาโทกอยู่ดีมีสุขนะแม่น้อยเนอร์ลำปางแต่เจ้ามาได้ออกแม่วันศีลพอดีเขามาสุดกลางนั้นนักบัตรเดอมันอย่างว่ามันบัตรตามจักรามันไม่เหยื่อแล้วตัวกำลังใจเนอวันติดหน้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอจ้าขึ้นได้เมื่อกำลังดังเนี่ยอ๋ออยู่ดีมีสุขเนอจ้า052010084เจริญพรเรียนเจริญคณะศรัทธาที่ฟังอยู่พออยู่ก็ดีโทรเข้ามาเนอศรัทธาเจริญปอนเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้มีฝังเนื้ออำเภอฝังเนาะแม่เขาแม่ปลาณีก่ะเจ้าแม่ปลาณีแม่ปลาณีที่บ้านแม่เมาขี้เล็กอะฮะเจ้าแม่เจ้าอยู่ดีมีสุขเนื้อจากนครสวรรค์เจ้าสาธุบุญรักษาเนื้อสาธุ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 อยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนื้อปอมเพอหลวงพ่ออำเภอนำบ่อสวาพระบาทอุดมอำเภอฝังเอ้า
0520100084เจริญพรเรียนเชิญโทรเข้ามาอู้จ๋าญาติโยมศรัทธาเจริญพรขอเจ้าพระอาจารย์ถึงแม่เจ้าจะมาให้การนะสามตนสามองค์นะเจ้ากระตุ้นเก้าสามเก้าสิบแปดสิบห้านี่ชัดเจนนี่เจ้ามันห้วยตองซักเนาะวัดห้วยตองซักวัดห้วยตองซักจ้าหมดนานาเนี่ยแม่ใส่ทองเนอะเป็นกำลังใจนะจ้าตุ๊กสะตุ๊กเจ้ากับไอ้สาเจ้า052010084 052010084เจริญพรเจ้าแม่เจ้าท่านพ่อคุณท่านสองสามสองเจ้าอันนี้แม่อย่างหรอแม่ลาพรแม่ลาพรอ๋อแม่ลาพรโถใจเจ้าดูแม่ลาพรอยู่ดีมีสุขด้วยแม่เนอะจ้าประตูเจ้า052010084เจริญพรเรียนเชิญแม่สตาเข้ามาอูจาการในค่ำคืนวันนี้ที่ไหนพ่องเจริญปอนปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนฟังทางโทรศัพท์เจริญปอนเอาแล้วเขาบอกเข้าใจน่าเสียดายนะอย่าโยมศรัทธาคือฟังทางวิทยุโทรศัพท์เนอะศรัทธาปิดวิทยุก่อนทักติดแล้วนะเจริญปอนครับกรุณาอาจารย์เจ้าพระคุณเจ้าตัวเจ้าที่ไหนตั้งได้ก็มันกรุงเทพเจ้าพ่อแม่สิรินทิพย์กะเจ้าเอาชัดเจนดีนะแม่เนาะแล้วชัดเจนดีเจ้าไม่พอตังเฟสก้าแล้วพอตังเฟสได้อย่างเดียวจ้ะอ๋อเออแม่ดีมีสุขนะแม่เนาะจ้าตั้งใจทั้งสามตัวนะเจ้าสาธุนะแม่เนาะการรักษาแล้วสาธุเสียงเพี้ยนไปแม่น052010084เจริญปอนรักษาเจ้าจารย์รักษาตัวสามองเจ้าที่ไหนตั้งได้นี่แม่อย่างก็เอ้ยวังเหนือเจ้าไม่เอ้ยวังมนวังเหนือนะบ้างวังมนนะไม่เอ้ยเจ้าวังมนเจ้าวังเหนืออยู่ดีมีสุขนะแม่เอ้ยเนอะจ้าวไม่สาเจ้าตัวนี้ชื่อเมืองแต่ๆนี่ชื่อเก่าชื่อเกื้อแต่ๆต้องอนุรักษ์ไว้เนอะเจริญพรไม่สาเจ้าท่านพระครูสามสามองค์แม่อย่างก็เกิดอะไรสันติงเจ้าแม่คำปานมันเราสั่นติงเนอะธรรมครูจดไว้นั่นโอ้ฟังอยู่นะแม่เนาะนี่ฟังตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะแต่เก่าแต่เดิมแต่แท้โมทนาแม่เนอะมันมืดอยู่ดีมีสุขนะแม่นะถอดแต่เดิมวันที่26จะไปลืมเนอะขึ้นไปเนอะ052010084 052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอะเจริญปอนสามแม่ตาเจ้าข้าอาจารย์สามโป่งสามท่านเจ้านั่นเมนที่ไหนฮะแม่ตีมอยู่บ้านอุโมงค์ละปูนนี่เจ้าเอ้าแม่ตีมอยู่บ้านอุโมงค์ละปูนอยู่ดีมีสุขแม่ตีมเนอะแม่ตีมจะมีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่ก่อจ้าบุญเนอะวันพุธสลากนั้นบ้านท่านนั้นแม่ก็จะสอบเอารถไปนี่อ๋ออนุโมทนาเนอะแม่เนอะจ้าจ้าว่าแม่ตีมเป็นจุดเอาซ้อนรถขึ้นไปโมตนาได้ไหมเนอร์สาธุนะเจ้าสาธุสาธุโมเดี๋ยวขึ้นไปวัดพุทธศรีคีรีขอบคุณไว้ล่วงหน้าได้ไหมเนอร์นี่ติมบ้านอุโมงค์หรือปูนพวกน่ะเจริญปอนเจริญปอนไปหาเจ้าเจ้าสามต้นสามองค์เจ้าที่ไหนตั้งได้ไม่ได้บ้านตัวเราอย่างเปล่าเจ้าแต่เจ้าไปออกมาจากกันมาจ้าแต่เจ้าไม่ได้ออกแม่แต่เจ้าวันศีลพอดีนะศรัทธามาก็เลยไม่ได้ออกเนาะในอะไรก็ได้ไม่ได้ยินฟ้าเพี้ยเนาะแม่ไม่ได้ออกนะแต่เจ้าท่านพระครูเป็นคนละใจนะเจ้าสามตัวสามองเจ้าสาธุสาธุเนอะ052010084เจริญพรเรียนเจริญเนอะศรัทธาจดทีละตัวก็ได้
จริญพรมาจากเจ้าบุญสงของเจ้าเออที่ไหนตั้งไหนแม่ร้อยเจ้าร้อยบ้านนาให้เดียวแม่ร้อยแม่ร้อยบ้านนาให้เดียวอำเภอสองเออจังหวัดแปะนี่แล้วก็แม่ดําบ้านอื่นก็ดีบ้านแม่ก็ดีก็ฟังกันหลายว่าแม่เฮ้ยฟังเขาฟังกับแต่เขาบ่รู้อ๋อน่ะแม่เป็นตัวแทนเนาะเจ้าเอออากาศเป็นตัวแทนโทรเข้ามาอู้จ๋าบ้านนาให้เดียวอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะ052-010-084052-010-084เจริญพรเรียนเจริญเนอะมาอู้จ๋าค่ำขึ้นวันนี้ได้หลายสายอยู่เอาเจริญพรภาษาข้าพระครูส่งผู้ส่งองค์เจ้าเออเนี่ยตอนนี้แม่บัวพัดกุลัดฟังเนอะเจ้าเนี่ยบัวพัดฟังอยู่บ้านต้นการตำบลแม่สูนอำเภอฝางอาดูแม่สูงมันพุ่งฟ้าฟังจากพระบาทอุดมชัดเจนนี่นะเจ้าเออพระบาทอุดมชัดเจนแม่บ้านอย่างก็แม่บ้านอย่างก็แม่บัวพัดอยู่บ้านต้นซ่านตำบลแม่สูนบ้านต้นซ่านตำบลแม่สูนต้นซ่านจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะอ๋อนั่นแหละให้ถามมันปัญหาเจ้าท่านพระครูจะช่วยอย่างได้ก่อนเจ้าได้ถามมันได้ทั้งหมดเลยว่ามันเลยแม่ได้แม่ทุกถามมันเลยแม่ได้กับแม่ถามมันเลยเนอะบ้านจะบ้านนี่นะคุณที่คนตายเห็นพอนะประกันเข้าประกันคุณไม่ได้ครับที่ว่ามันจะมีความจริงของเจ้าเออถ่ายว่าเป็นคนไม่ได้กินเป็นหันวะเข้าฝันจะเปลือยอ๋อย่านมาขยอมก็ได้นะขยอมก็ได้นั่นเขาขวานดิเออถ้าคนตายเป็นโคแล้วเมียคนประกันเข้าคนว่าคนเข้าขวานเพราะว่าผมไม่ครับอ๋อกรรมนักอีว่าคนว่าผมไม่ได้ที่ห้ากว่ากรรมพ้นนักอีเป็นความจริงกับเจ้ากรรมพ้นนักอีกเหรอเออคนว่ากรรมพ้นนักว่าผมไม่ได้ห้าเอออ่านะกรรมนักนะเดี๋ยวจะต่อผู้ฟังได้ไหมเนอะเจ้าสาธุเอาห้ามสายหนึ่งเดี๋ยวจะตอบปัญหาเนาะเจริญปอนเจ้ากับพระแฉเจ้าท่านพระอาจารย์ท่านพระครูต้องสั่งตุ่มจำองค์นะเจ้าแม่สุเกียรติศิริพรสิทธิ์เตี้ยพระนองหลับปุ่นเนอะสาธุแม่สาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าติดตามอยู่เด้อสาระประโยชน์มากหลายเด้อท่านพระอาจารย์วรรณซอยเจ้าสาธุโอ้ธรรมะมาข้ามยามคืนนี่นะเจ้าเป็นจะได้แม่นักเอวาดันวาดหลวงปู่โดยวันที่เท่าไหร่กะเจ้าวันที่18แม่เออวันที่18กะแม่นเจ้าร่างนั้นมีบุญได้ปล่อยกันนะเจ้าน่ากะไปเนิร์ดพระราชจอมพ่อนะเจ้าได้ปล่อยและเตื้อมนะเจ้าอ๋ออันกาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะกับไว้สาเด้อสาธุสาธุเจ้าสาธุอ่านยกหูเนอะยกหูก่อนเดี๋ยวจะตอบปัญหาธรรมะของแม่เพื่อนตั้งเมืองฝางเพื่อนว่าเวลาตายไปแล้วตายแขวนคอตายนี่ตานขันเข้าอุทิศบุญกุศลมาได้บุญกาเพื่อนฝันว่าคนที่มาบอกหน้าเพื่อนว่ากรรมเพื่อนนักแน่นอนสตาสาธุชนทำผู้ฟังถ้ากรรมนักเนี่ยโอกาสที่จะได้บุญมันก็น้อยเพราะฉะนั้นฮือศรัทธาสั่งสมคุณงามความดีไว้นั้นนักขออย่างเดียวจะไปทำอัตตวินิบาตทำร้ายชีวิตฆ่าตัวเก่าตายก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าต้องตานนอกวัดกาในวัดกาอันนี้เป็นหมอกเต้าใดนักนะเพราะว่าปัญหานี้มาโดยตลอดที่จินเตศมาเมื่อละทางสถานีเครื่องสีขาวออกนี่นะสถาบางคนก็ฟังใหม่ฟังเก่าเข้าใจไปฟังใหม่อาจจะมีปัญหาที่ว่าต้องการอย่างนอกกำแพงนอกวัดเวลาคนตายบดีอัตวินิบัติก็ดีรถจนตายก็ดีแขวนคอตายก็ดีโดนยิงตายก็ดีตกน้ำตายก็ดีกินยาตายก็ดีอันนี้ถือว่าตายบดีบางคนบอกแบบนี้แต่ศพเอาไปไว้ในวัดแน่ไปเอาไว้นอกกำแพงเนอสถานี่เพราะฉะนั้นจะเสียเวลาถ้าเอาไปไว้ในวัดเนี่ยถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยเปลี่ยนหมอกที่ว่าเออเอาไว้ในวัดเอาไว้นอกวัดปัจจัยเกี่ยวนะศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะปัจจัยเกี่ยวเนอะเขาบอกศรัทธาไว้หลายคนที่ถามมาโผล่ขึ้นไปถามที่วัดพุทธศิขิริก็มีนะเพราะว่าอู้แล้วอู้เล่าศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟัง
ตานที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าจะตานไปถึงนะแม้บางคนโดนงัวโดนงัวควิดตายเนี่ยขึ้นสว่างจันฟ้าพุ่นศรัทธาอันนี้แล้วแต่ที่กรรมเพราะฉะนั้นตอนที่มีลมหายใจยังบอกไปตะกี้คือทำความดีไว้นักสร้างความดีไว้หลายๆจะได้บัดนั้นรอขันเข้าพุ่นตานคือสว่างจันฟ้ามีที่ไปเกิดมามนุษย์แห่งเตื้อมาปะพระพุทธศาสนาสร้างความดีต่อไปแถมแบบนี้ศรัทธาเพราะฉะนั้นการโทรถามมาก็เป็นดีอย่างยิ่งขอบคุณในคำถามนี้เดี๋ยวจะรับใส่ต่อไปเนาะถ้าบ่เข้าใจ0899983328ขึ้นที่วัดพุทธศรีคีรีพุทธสถานเนอเอาใส่ต่อไปเข้ามาเลย0520100084น่ะเจริญปอนเรียนเจอเนอสดาเจริญปอนครับไปซะท่านพระอาจารย์พระพุทธศาสนาบองอาตุสัตว์ที่ไหนตั้งได้ฮะแม่สิปุณจันทร์ราสันหนองลำปางจ้าลำปางมาแล้วลำปางมาแล้วโมทนาเนอแม่สิปุณเนอจ้าป๊อดตำแหน่งท่านพระอาจารย์เปิดสายตึ้งติดสายว่างเลยเออนั่นกันนั่นกันนั่นกันเป็นยังเป็นยังเนอแม่เนอจ้ากำลังใจนะจ้าตู้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอจ้าสาธุสาธุแม่กระถิ่นตะวันบ้านแม่กับมึงเอออนุโมทนาด้วยนะแม่เนอจ้าแม่กับบัดได้ไปวัดนั้นพระอาจารย์จะกำนอเออนั่นกันนะเป็นยังแม่อยู่ดีมีสุขเนอจ้าแม่สาธุ0520100084ได้หลายสายอยู่นะสตาเต็งเข้ามาได้แท้นะสตาเอ๋ยเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านสามตนสามองค์เจ้าเจริญปอนจากที่ไหนแม่จากตั้งได้ก็แม่สมศรีวัดตรงหนองเจ้าโทรช่องมาข้างแรกจะฟังตลอดเจ้าแม่ติดขั้นแรกเลยนะแม่เนาะเจ้าขั้นแรกเจ้าดีแล้วดีแล้วเป็นแม่บอกมาตลอดเจ้าอ๋อดีแล้วฟังธรรมะแล้วเป็นจะได้พ่องก็ติดฟิตก็ฟังเจ้าโอ้มาพอติดแม่ติดดีแล้วแม่เฮ้ยเจ้าฟังไปใจนะแม่เนอเจ้าก็กำลังใจท่านพระครูสามตนสามองค์เจ้าสาธุนะสาธุนะแม่เนอสาธุนะเจ้าไว้สาเจ้าสาธุ0520100084นะเจริญปอนเรียนเจอเนอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจริญปอนวัดหลวงตาจากที่ไหนตั้งได้จะอยู่ต้นมืออำเภอแม่ฮายเจ้าอ๋อบ้านต้นมือบ้านสันต้นมือก่ะสันต้นมือก่ะแม่เจ้าเออโมทนาสันต้นมืออำเภอแม่ฮายแม่ชื่ออย่างก่อชื่อแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าก็แม่จ๋าจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าเออโมทนาแล้วแม่จ๋าเนอเออพูดถึงขันฟังขันผู้หลงกะทินี่นะพระบ้านแขกเขาตอบแม่ม้วนขนาดนั่นกะแม่ฟ้อนแหละแม่บ่ฟ้อนแม่ฟ้อนเด้อก้าแม่กรุบใหญ่มานี่นะเออเอาละนะเออกรุบหันมันใหญ่มันโตถึงขนาดนี้นั่นเสือคนปลอดนะคนก่อมีเลยเล็กน้อยเนาะเอออ่านี่แต่ว่านี่นะแม่บ่เคยหันคำเสือนี่เออเป็นบุญนะแม่เนาะปกติที่ว่าอย่างมันมี5หมู่บ้านเนาะโอ้5หมู่บ้านก่อนแม่เฮ้ย5หมู่บ้านแล้วก็เอาคนละโหลังเงินนะโอ้อันกาสร้างบารมีแต่แต่นั่นนี่น่ะที่จะมาว่าปักต้นมาตวยห้าหมู่บ้านปักต้นมาตวย 2-3 ล้านค่าห้องกันต้นนึงอีแน่ชาวบ้านเอาไปเนี่ยอันนี้คนที่เอาคนหลักค่าไหนก็ต้นอย่างถ้าคนได้ก็มีคนบอกกันก็ได้อย่างอันเขาเล่นเอาคนไหนทางใจยังมั่นอ่ะเออปีหน้ากันย่านแหมปีหน้าเนี่ยเฮาเห็นเด้อแม่เด้อมาตอดแล้วก็เยี่ยมหมู่เฮาได้เออโอ้แม่เกิดไงวันนี้แม่หันมาเดียวนี่เนาะนั่นกันนั่นกันนั่นกันไอ้อ่ะต้นไหนว่าละวัดก็กว้างขนาดผมมีที่ไว้อ่ะเออเป็นบุญเนาะสร้างบารมีด้วยการจัดนี้นักเนาะศรัทธา5หมู่บ้านก่อนแม่เฮ้ยบุญรักษาได้บุญนั้นนะมาเต้าแล้วไปหลวงมาเต้าแม่ไปหลวงก็จึงเต้าแม่นๆๆดีละเนี่ยเป็นคนใจบุญใจกุศลแท้ๆว่าแม่เฮ้ยนะแม่นะบ่ได้ไปตรงกับเปิดแล้วก็เอาผ้าน่ะผ้าอย่างก็ที่เพิ่นเฮานั่งอ่ะผ้าอย่างก็ผ้าปูนั่งผ้าปูนั่งนั่นแหละผ้านิสิทธนะผ้าปูนั่งเนาะนั่นน่ะ
อันนี้สีธนะอาสนะหรือนี่สีธนะอาสนะเนาะนั่งกันนั่งกันกะละบักกะละบุ้งยังจับแม่ได้บักพัดเปิดเป็นยังแม่ถ้าว่าจะบูนกันนะไปก็ไปต้องบักพัดเปิดคนลูกกันตานดีแล้วแม่เฮ้ยลูกกันตานดีละลูกกันทำความดีลูกกันทำบุญกุศลดีกว่าล้นลูกกันไปป้นไปฆ่าเนี่ยแม่เนอลูกสาวนะจัดการมรดกดีละอยู่ดีมีสุขนะแม่นะบุญทั้งสารเนอะสาธุสาธุนี่อำเภอแม่อายเนาะได้สักสายอยู่อ้าวพี่สายแล้วทำไมครู18แล้วเนอะเอา19เอาเจริญพรไม่สายสารก็ครูเจ้าท่านอาจารย์ความโตตามองค์เจ้านั่นเสียงนี่คุ้นๆเหมือนกันเนอะนี่แม่สลาดก้าจ้าแม่สลัดแก้ซ้อนนะจ้าสลัดแก้ซ้อนนะแม่เนาะจ้าหวังพัดเป็นดีแม่จ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารนะแม่เนอะจ้าสาธุสาธุนะเอาให้สายหนึ่งเอ้าได้อยู่ให้ธรรมครูสรุปอะไรชื่อ0520100084เจริญปอนเจริญปอนเจ้าตู้ที่ไหนเจ้าอ่อนจำจองเจ้าขวางเปล่าโอ้ขวางเปล่าไม่ละอ่อนว่าใดไม่ละอ่อนเอ้ยวันที่16ลูกก้อนเนี่ยคนไม่รู้ก็ขลาบเกี่ยวก้องกินแข้งก็ที่คอไม่ได้เบาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าแม่บุญศพเตี้ยจะไปลืมเนอะวันที่16เนอะจะลืมปอนเรียนเจอเนอะศพเตี้ยอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะค่ำคืนนี้คืนวันที่12อาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566มีทั้งหมดอยู่3สายสายที่1 PI บ้านป่าจันอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่2แม่แสงทองตำบลคือเวียงแจ้ห่มสายที่3แม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงสายที่4แม่น้อยท่าตาโทกอำเภอเมืองลำปางสายที่5แม่ปราณีแม่บางที่เล็กอำเภอฝางสายที่6แม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮ่งละปูนสายที่7แม่ละพรบ้านปางเยี่ยวเวียงป่าเป้าสายที่8แม่สิรินทิพย์อันนี้โทรมาจากกรุงเทพกทมเนาะ9แม่เอ้ยบ้านวังบนอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่10แม่คำปันบ้านเหล่าสันติงจังหวัดละปูนสายที่11แม่ติ๋มอำเภอบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนสายที่12แม่นิดบ้านปุ่งหนองเป็นกระเป้าสายที่13แม่รอยมั่นนาให้เดียวอำเภอ2เมืองแป้สายที่14แม่โพพัดบ้านต้นซ่านอำเภอฝางตำบลแม่สูนอำเภอฝางสายที่15แม่สุแก้วศิรพรบ้านศิรพรตำบลบ้านตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงสายที่16แม่สีคุณตันธุระบ้านหนองร่องอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่17แม่สมศรีบ้านปวงหนองเวียงป่าเป้าเชียงรายสายที่11แม่จานมันจะแม่จานนี่นะจาปุ้นแม่จานนี่ประเดี๋ยวดับไปเนอะผมมีทางลายประโทมาสักเชื่อแม่จานหล่อๆนี่นะนี่แม่จาบ้านสันต้นมืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สายที่19แม่สลาดบ้านเจ๊ซ้อนลำปางสายที่20สุดท้ายแม่ละอ่อนบ้านขวงเปาหมุดจ่อมตองจังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายปิดรายการท่านอาจารย์ร่างรายการเด้อครับผมญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยกันดีรายการอุจจาภาษาธรรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเวลาก็จะได้หมดลงไปแล้วก็ก่อนที่จะจารลาประกาศข่าวสารงานบุญเนื่อวันที่18ที่วัดพระธาตุจอมพ่อนะตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อธรรมพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่ครูบาพระธาตุเจ้าจอมพ่อเด้อคนจะจัดเทศนาธรรมมหาจาตนะตั้งธรรมหลวงได้แสดงธรรมมรดกธรรมคำเมืองนะทุกวันศุกร์นะดูเหมือนจะเป็นวันศุกร์นะก็ฟังท่านเจ้าเทศอยู่ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจริญพรเรียนเจริญเนอไปร่วมบุญกุศลโดยกันได้วันพุทธศิขีรีนั้นวันที่26นะวันที่26วันอาทิตย์ประกอบและทำมาโดยเนืองๆแล้วขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นภารวะปัจจัยคือครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพิสุสงฆ์องค์เนนกุตุลผู้องค์ติดตามฟังรายการค่ำคืนวันนี้ที่ชมอยู่ก็ดี
พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนที่ติดตามฟังอยู่ก็ดีหรือเป็นอุปนิสัยเป็นแนวตังเป็นพระวปัจจัยนำปาเจริญในธรรมเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมตามที่สุขปนตกเกิดขึ้นแก่กุตุนกุองกุผู้คนยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ